เจ้านกสีเหลืองจากไปเจ้าบินไปสู่เสรีบัดนี้เจ้าที่วาวานเจ้าเหินไปสู่ห่วงหาเมรัยอาบปีด้วยแสงตะวันเจ้าฝันถึงโลกสีใดครับก็กราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความถูกต้องแล้วก็รักความเป็นธรรมนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอาจจะเป็นเวลาเช้าเมืองไทยนะครับแต่ก็เป็นเวลาน่าจะเป็นบ่ายของทางสหรัฐอเมริกานะครับทางซานฟรานครับวันนี้ก็ต้องกลับมาพบเราก็กลับมาพบเป็นเวลาพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะ
มาผิดเวลาก็ว่าได้นะครับบางท่านเนื่องจากว่าเราจัดรายการนะครับเวลาของเราเอาที่สะดวกวิทยากรแล้วก็พิธีกรนะครับหากท่านใดเข้ามาฟังรับฟังรายการสดไม่ทันก็ติดตามรีลันนะครับกับสามารถย้อนกลับไปสืบค้นหาหรือติดตามทางช่องสถานีนปช. USA เราได้นะครับเราก็จะมีการบันทึกไว้บน YouTube นะครับข้อมูลที่พวกเราทำคลิปนะครับก็จะถูกฝังอยู่บน YouTube นะครับสามารถที่จะสืบค้นสามารถที่จะกลับมาเปิดรับฟังหรือติดตามย้อนหลังก็ได้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเวลานะครับแต่เราก็ยังไงแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาพบพี่น้องเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไประยะหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็มารายการพิเศษของคุณนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะครับซึ่งเราได้คิดถึงประโยคนึงได้เห็นประโยคนึงที่หลวงตาชูได้เอามาโพสต์นะครับเป็นภาพตัวหนังสือแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับเรื่องประเทศนี้ตลกนะครับแต่เรามาใช้หัวข้อในวันนี้ว่าเป็นประเทศนี้ไข้แรงนะครับพอไข้แรงแล้วก็ต้องหาหมอมาแหลงเหลานะครับก็ต้องเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากนกขมิ้นนะครับเจ้าของจะบอกว่าเป็นเจ้าของวาทกรรมก็ไม่ได้เจ้าของภาษาก็ไม่ได้เพราะเป็นภาษาพื้นเป็นภาษาท้องถิ่นของพี่น้องทางใต้นะครับก็มาพบกับนกขมิ้นเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะเข้าไปทักทายนกขมิ้นนะครับสวัสดีครับคุณนกขมิ้นครับสวัสดีค่ะพี่กมเกียวครับวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้พี่น้องมาแหลงกับพี่น้องชาวใต้เราบ้างวันนี้ก็อยากจะให้คุณนกขมิ้นได้ใช้เวลาเต็มที่เลยนะครับสักหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็ได้นะครับเชิญคุณนกขมิ้นเลยครับค่ะวันนี้ดกขมิ้นต้องมาพูดอีกแล้วพี่น้องถ้าภาษาใต้ว่าวันนี้ต้องมาแรงแล้วพี่น้องมันตำพื้นมาหรอประเทศไต้มันใครนักซึ่งเราไม่แรงก็ไม่ได้วันนี้ดกขมิ้นจะใช้ว่าข้อกำบาใครนักประเทศไต้พี่น้องนกขมิ้นจะบอกพี่น้องว่าประเทศนี้มันตลกพี่น้องลำพังตัวเราซ่องมือซ่องตีนนี่ซ่องมือซ่องเท้านี่พี่น้องว่าก็ลำบากเลือดอาแทบกระเด็นเรายังต้องมีภาระต้องแบกเป็นไงมั่งแต่ความสุขสบายของเขาวันสุขยิ่งขึ้นเขามีความสุขแล้วพวกเขาอย่างซ่อนให้เราหรือให้เราจินตนาการไปว่าพวกเขานี่มีบุญคุณกับเราทั้งทีพี่น้องที่รักต่างหลายของประเทศไทยนะคะมันเลือกอดเต็มที่แหละจำเป็นต้องมาแลกเรื่องนี้ปัญหานักคนทั้ง68ล้านต้องตกภายใต้ลำบากต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจเขตเขาสร้างขึ้นมาทุกอย่างพี่น้องที่เคารพรักค่ะอำนาจเนียนเป็นอำนาจเทวาเข้ามาซ่อนเราเข้ามาแล้วเขาคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำการเป็นขี้ข้าเข้าดูเลขเข้าทุกอย่างพี่น้องค่ะพี่น้องทั้งหลายฉันถามพี่น้องนิดติประเทศไทยเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่เรามีน้องแต่มันเรื่องไรที่เขาคือพูดให้พี่น้องฟังนะน้องขมิ้นเพียงเปรียบว่าพี่น้อง
เปรียบว่าประเทศไทยนี่เปรียบเสมือนมีครอบครัวมีพ่อมีแม่แต่สำหรับบ่เรานี่มันเป็นน้องคนเล็กเป็นลูกคนเล็กลูกคนเล็กนี่มันมากนะไม่ประเดี๋ย50ว่าล้านคนแต่มันพ่อแม่ตะกนผีกลางรับคนพ่อแม่มองเราเลยก็เอาตะกนผีคนผีนั่นเปรียบเสมือนคนรวยคนชุ่งคนรวยคนรุ่งรักก็คิดว่านั้นนะซึ่งโลกคนกลางก็พอมีพอกินนั่นแหละคือพ่อแม่ก็เอาแต่เราอันเปรียบเสมือนโลกคนเล็กนั่นเราเดินไม่ได้เราช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เลยแต่พ่อแม่ก็เอาเปรียบแล้วพ่อแม่ก็รักลูกไม่เท่ากันนี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยปัญหาของครอบครัวย่อยเราคิดว่าเรามีพ่อมีแม่แต่ก็ไม่เคยเลี้ยวมองบ่เราเลยต่างๆเต้ต้องปล่อยให้เราโดยที่ก็ไม่ดูแลเราเลยซึ่งเราคิดว่าพ่อแม่นี่รักลูกไม่เท่าไม่เท่ากันจะไม่ดีเนาะนี่แหละปัญหาของประเทศเราก็มีเปรียบไอ้ความว่าถ้าเปรียบเป็นครอบครัวใหญ่เราเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ถูกทิ้งถูกลอยแพพี่น้องซึ่งที่นี่เราจะอยู่พลื้อเราจะทำบันพลื้อไม่มีใครพันเละเราเลยซึ่งไอ้นี่ก็ว่าข้อเมื่อแหละเกณฑ์เราก็มีบอกไอ้ความว่าเป็นการแค่ว่าประเทศไทยทุกวันนี้นะพี่น้องนะเราถูกทิ้งซึ่งเราจะทำเพื่อพ่อแม่ในเมื่อไม่มีความเป็นธรรมกับเราซึ่งเราจะคิดเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องคิดเล่นนกขมิ้นทำไมก่อนนะคิดมาตลอดไม่เคยรู้กันแล้วเพราะเขาฟังหัวเรามาตั้งแต่ก็ไม่เห็นปู่ย่าตายายวันเราปฏิเสธนี่ก็ว่าก็มีในเราถึงรอบเละนับเพื่อรัชกาลที่9เป็นอย่างหญิงนกขมิ้นไม่รู้นะเราเกิดมาแต่สมัยเด็กๆ เราไม่ใจรู้ด้วยซ้ำว่ากษัตริย์ก็หน้าตาบันพรือนั่นแหละคือความเป็นมาแต่การแกเข้ามานั่งตรงนั้นก็เราไม่รู้แล้วสมัยก่อนเราว่าแม่แกเล่าให้กวางมาซะเบ้อเรื่องความเป็นมาของกษัตริย์ไอ้เราเด็กๆก็ไม่รู้ว่านั่นบันพรืออยู่กับแบบไปปานนั้นแหละทำไมก่อนอยู่กับแม่ป้าเจ้ากินครับเราก็ไม่เคยเห็นว่าหน้าตากษัตริย์อยู่บนพื้นมาได้รู้ไหมตอนเราอยู่ตามภาษาเราแต่มาบัดนี้ฉันมาคิดเล่แล้วประชาชนมันตกระกำลำบากมาประเทศไทยเข้าสู้วิกฤตมาประเทศไทยคลายนักพี่น้องวันนี้ใส่กันกันมิ้นต้องมาแรงคำว่าประเทศไทยคลายนักคลายอย่างแรงคลายชนิดที่ว่าโคม่าเลยถ้าห้าหม้อมันรักษาต้องหม้อฟี่มืออย่างดีต่อรักษาประเทศไทยนี่ได้ซึ่งฉันจีบพี่น้องว่าหม้อที่มารักษาต้องหม้อจะนิดแกว่าเขาต้องช่วยด้วยใจหรือเขาต้องช่วยด้วยความเมตตากันไม่ใช่มารักษาเราก็ว่างจีเอาโน่เอานี่เราต่างๆเราก็จีตายเลยเนี่ยมันตอกเขมันนกขมิ้นว่าลำพังตัวเองห้ากินกันลำบากเต็มตีเลยทุกคนในประเทศไทยตอนนี้สู้กับฝันวิกฤตอย่างแรงว่างที่ห้าชาวกินคำแต่ละคนไม่ว่าโบตัดยางไม่ว่าโบทำงานรับจ้างรายวันไม่ว่าโบทำงานเดือนๆลำบากกันนี่ลำบากกันยากแรงซึ่งใส่แกนกขมิ้นต้องโอมาแรงเพราะว่าความลำบากของคนไทยทางประเทศมันมีทีมาพี่น้องมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุที่ว่าดอกขมิ้นต้องจำเป็นต้องเอามาแล้งพูดเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ว่าเขากดอ้วเราเขาไม่ให้เราแล้งเขาไม่ให้เราพูดถ้าพูดในไทยกับเราโทษจับเม็ดหรือโต๊ะฆ่าทิ้งเนี่ยพี่น้องทางไล่ที่กระรอกค่ะฉันเสียใจมา
มีบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นนายตำรวจเขาดีมากคนคนนี้เพราะเขาเรียนกฎหมายมาเขารู้ว่ากฎหมายเนี่ยข้างไม่ถูกข้างไม่ผิดคือนายตำรวจจันเกว่าเขามีความคิดดีดีก็มีนะตัวประเทศน่ะจันก็ชื่นชอบสำหรับนายตำรวจที่ว่าเรียนกฎหมายมาคุณตั้งใจเรียนกฎหมายเพื่อจะมาบริหารบ้านเมืองเอ้คนที่นกกามินเขาเอ่ยนี่คือเขาเป็นนายตำรวจที่ดีมาเขาอยู่แบบเคารพกติกาผู้รักษากฎหมายเขาเห็นว่าความไม่เป็นธรรมนี่เขาก็ออกมาสู้แต่การสู้ของเขาคือเขาจะชี้แจงให้ชาวบ้านความปรากฏในเตี่ยพูดเหลืองเสื้อเลื่องเหลืองโกปดโซ่แกจะโกรธเร่งเลยแกก็บอกว่าพวกนี้มันไม่โต้ตองเลยแกก็อธิบายแต่แกก็เป็นคนหัวรุนแรงเหมือนกันแต่พี่น้องรู้ไหมความที่แกอยู่กับประชาชนแกชี้แจงให้เขาฟังแกไม่ชอบระบบประเด็จการต่างๆเป็นคนนึ่งตีหัวรุนแรงเหมือนนกขมิ้นเนี่ยแต่พ้นสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมเขาฆ่าถมเนี่ยวิธีฆ่าของเขาคือขับรถชนให้ตายเห็นพี่น้องเหลือก็เขาห้าว่าเป็นการอุบัติเหตุตายซึ่งพี่น้องลองคิดเลยที่นี่แหละวิธีการฆ่าของประเด็จการซึ่งประเทศไทยอยู่ภายใต้พี่น้องขมิ้นบอกว่าใครนักไม่พี่น้องการตายของนายตำรวจคนนี้นั่นพี่น้องเป็นการตายเหมือนกันพี่น้องทุกคนที่โดนกระทำทางด้านเสื้อแดงแล้วมีอยู่คนหนึ่งที่นกกามินโรวัดกาเซียนไปหันจะเลี้ยไปหันเลี้ยงชะล่องในหันกาเซียนของตัวเองคนทุกตายไปโดนเขาหวังยากลับจากหันมาอยู่บ้านไม่ถึง3วันก็ต้องไปหาหมอเพราะเขาโต๊ะหวังยาตอนแกก็ไปกินเลี้ยงนี่แหละโต๊ะหวังยาคนๆนี้เลยเดียงไปเลยเดียงแบบเส้นไรเส้นไส้อ่อนไปเม็ดเนี่ยเหมือนกับว่าถูกสิ่งถูกยางของร่างกายมันยกมือยกตีนก็ไม่ไกลขึ้นนั้นไม่ตึงร่างกายเดียงไปเลยพี่น้องเข้าใจกับว่าเดียงไหมเขาอยู่ทรมานจนบัดนี้เขาก็ตายเลยพี่น้องลองคิดเลยซึ่งทุกคนตายแบบไม่รู้สาเหตุบางคนไข้วัดธรรมดาไปหาหมอมาอยู่บ้านไปหาหมอหมอฉีดยาไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลฉีดยาไข้วัดนี่พี่น้องไข้วัดธรรมดานี่ไปฉีดยาที่โรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านได้9วันตายนี่คือตายแบบตายแบบพูดง่ายๆเขาห้าวันต่างเขาฆ่าตัวเม็ดแหละก็ฆ่าตัวเม็ดคนแกกล้าพูดเรื่องจริงก็เข้าให้พี่น้องประชาชนกว้างไอ้นกขมิ้นเองเนี่ยถ้าเขารู้ติดตามว่ายุ่งในอยู่ที่ไหนนั่นเป็นเพื่อก็เข้ามาเลือกให้พี่น้องแต่นกขมิ้นก็ไม่ได้สนใจหยุดนั่นนะทุกวันนี้นกขมิ้นคิดว่าตัวเองอยู่ที่ปลอดภัยแต่ว่าอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้แต่พี่น้องตีเคารพรักกันฉันใส่ต้องมาแล่งเรื่องนี้เรื่องประเทศไทยใครนักนี่แหละมีการตายปันนี้เกิดขึ้นมากในไทยบางคนต้องหนีออกจากประเทศไทยเผื่อจะไปตั้งรักตีจะห้าทางที่พูดเข้ามาให้พี่น้องได้ฟังแต่ในประเทศไทยมันเป็นแบบนี้แหละนกขมิ้นเข้าใจทุกคนต้องห้าเช้ากินขำต้องไปคุยไข้มามันลำบากแสนลำบากเตะโบมาหยัดเบนี่ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องมันรวยอีตายเลยรวยไอ้โบนี่รวยจังงูเลยเตะโบเราจนกันอีตายเลยจนกันแจ๊กแจ๊กไม่ใช่จนแบบไม่มีได้กินเลยโบนี่เปรียบเสมือนจนชันพี่น้องเขามีเป็นขบวนการเขามีเป็นระบบเขามีซื้อเผื่อจะเขาพูดได้ก็ให้พี่น้องกว้างแล้วก็ต้องให้พี่น้องเชื้อคือเขาเท็ดแบบเท็ดให้พี่น้องกว้าง
ถ้าในรายการก้องประธานนี่โทรทัศน์ก็เหมือนกันก็มีแต่เรื่องด่าราเรื่องนำหนาวทั้งเพ่พี่น้องไม่มีเลยคณะด่าราที่โอมาทำกิจกรรมช่วยไปเตี้ยวแจ๊ะใจคนนู้ไม่มีกินคนนั่นอยู่สภาพไหนเล่ว่าพี่น้องอันยวนปันปื้อมามีไหมเขาให้โอไรกันนั่นเขาให้โอไรกันนี่ได้จบกันโอมาตีโอมาตีกากันโดยแกความเจ็บป่วยของพี่น้องทางประเทศเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ให้พูดถึงพี่น้องทางไล่ต้องตั้งสติแล้วก็ต้องคิดให้ดีนะพี่น้องนะความจริงให้เปิดให้พี่น้องกว้างก็มีแต่โบนาราดน้ำหนาวบริษัทต่างๆของบุคคลดาราเมื่อนและขายต่างๆนั้นคือเป็นคนของเขาเพ่พี่น้องเจ้าของขายแต่ละคนนั้นก็เป็นคนของเขาเพ่คือเขาเอาอยู่กำจัดอยู่พี่น้องลองคิดเล่เด้ทุกคนเนี่ยแกนกมินบอกว่าทุกคนนั้นเขากดอ้วอยู่เม็ดและบางคนก็เต็มใจอยู่กับที่นี่โอ้มาตั้งแต่เราเกิดหนูพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้ปลุกปั้งให้เราอ่ะรักเขาสร้างภาพมองหน้าเขาก็ไม่ได้แล้วโอ้เก้าพอถึงเวลาก็เพลงของเขาขึ้นแล้วแหละต้องยืนสักตรงนะพูดง่ายๆในโลกนี่มีแต่ประเทศไทยแต่ว่าที่ต้องทำแบบนี้โอ้มาข้างเนาะนี่มาอยู่ต่างแดนมามีไม่พี่น้องอะเกตาจ่าชนทางประเทศได้ยินเพลงต้องยืนทำคารบตั้งทุกคนรถก็ต้องยึดถ้าคุณทำบันนีและเรือต่อไปอ่ะเขาเนี่ยตอนนี้มันวิกฤตอย่างแรงแต่เขาจะจ่ายแบบหยุดตาซัดยี่สิบปีของเขาไปข้างหน้าแล้วพี่น้องก็ตั้งระบบเลยไว้เม็ดเลยระบบริวโลของเขาฉันในนามของคนไทยคนนึงเรากระทบอย่างแรงแต่ฉันนั้นเป็นประเภทแต่ว่าถ้าฉันมีแต่ยืนฉันก็ต้องแร่งเรื่องนี้อยู่แล้วฉันแร่งเลวแร่งแล้วปัจจุบันนี้พี่น้องคิดเล่เดียระบบของเขาทำให้เราเคารพเขาแต่พ้นรุ่นไทยมาบัดเนี่ยระบบนี้มาเป็นนกเจ็ดสิบปีแหละพี่น้องก็เห็นแต่ว่าเป็นบุคคลเดียนี่พอพูดถึงพี่น้องก็กลางเคลนคนอย่าพึ่งกลางนะแต่เราได้จนทุกวันนี้นี่คือไอ้ดอกข้ามีมันพยายามเตาความให้พี่น้องกว้างโอ้นกกระมินแรงมาถึงตรงนี้ทุกคนป่ากันบัดว่าทุกคนป่ากันทราบเจงพี่น้องต่างไล่กิจดีๆนะคะคือข้องนี้เขาบอกว่าพ่อนาแม่งโตก็ต้องพุทธทำไมแค่ว่าคนต้องโอ้มาประนามคนต้องโอ้มาพุทธทำไมผู้มีผลเก่งยังไม่ตายพี่น้องมามีใครแรงได้ไหมเหลืองนี้เพราะว่าเขาจัดชาเขาสร้างภาพมาอย่างดีตอนนี้ขนาดเขาตายแล้วก็ยังให้เราไม่เคยกล้าแตะต้องเขาได้พี่น้องทางไล่ค่ะประเทศไทยเห็นฉันว่ามันคายนักกว่าไรหรอมันคายแรงเพราะโรคนี่แหละมันเป็นโรคที่แก้ไม่ได้ซึ่งเราทำเพื่อพี่น้องนี่แหละโรคมันมาจากเหลืองนี่ตั้งการที่เขามาเป็นกษัตริย์นั้นนกกระมินแร่งแล้วแร่งแล้ววันระบบของเขามันตั้งมาตั้งชานานแล้วระบบของเขาพอใจดำปันพื้นโลก็ไม่ตั้งจะพอนกกระมินไม่มีหวั่นเชื้อวันรู้ที่เหลือข้างประชาชนเพราะพี่น้องเขาตุกตุกคนเขาเลี้ยงมาแบบฉบับของเขา
ขาเลี้ยงเขามองคนไทยเป็นทาสพวกเรานี่แหละเขามองเป็นทาสทุกวันนี้เราอยู่แบบทาสนะพี่น้องแล้วเขาจะให้เราอยู่แบบทาสนี่จนตึงยี่สิบปีหรือต่อจะดันก็ได้อาจจะ30ปีหรือ40ปีแล้วจะอยู่พันนี้จนชัวโลชัวล้านอยู่ปันนี้จนว่าประเทศไทยอาจจะไม่มีแผ่นดินไหนกำว่าไทยอยู่แล้วระบบของเขาเนี่ยจะให้เราเป็นทาสตลอดไปและพี่น้องบางคนต้องการเป็นทาสเขาโดยความสมัครใจเหมือนกันนี่แหละคือมันคายนักเหรอคายนักเต็มที่น้องคามินแรงจุดนี้ทุกคนรับไม่ได้เอาตาปีสอพอซ่อซ่องผ่านหน้าร้อยหกสิบซ่องนกกามินจะบอกไอ้พี่น้องกว้างว่าน้อยคนแต่ยังคิดได้ว่ากูเป็นแบบปณีเพราะไอ้เลยเป็นเพราะไอ้ได้ก็ได้มากำเกาะกูเพราะว่ายังมีหลายคนแต่ยังให้ขาเขาเองยังก้มกราบเขายังไปหลดตัวให้กับเขาบางคนถึงขั้นเกาะติดนึกคอยเรียกแข้งเรียกขาประจบโซ่เพราะนี่แหละอาการป่วยของประเทศไทยพี่น้องทำไมแกฉันต้องแรงว่าต้องห้าคนเป็นเพชรที่มือชะกันจริงๆต่อมารักษาประเทศไทยได้ฉันพยายามมองทุกคนพี่น้องรู้ไหมคนแกเป็นเพชรรักษาได้ถ้าเข้ามาก็รักษาไม่นานพูดไหนไอ้เพราะว่ามันทำเนียนเจ๊กๆเลยประเทศไทยซึ่งเราเจียวเคยมารักษาพี่น้องลองคิดให้ดีเจียวเคยมารักษาเอาพวกกปช.ต่างไล่พวกเสื้อเลื่อมต่างไล่ที่เอาอภิสิทธิ์มารักษาต่างๆอภิสิทธิ์พวกเจ้าตายดูดีแล้วใช่ไหมตีนี้น้องกามินไม่ต้องเล่งไรเลยทุกคนดูดีแล้วใช่ไหมไอ้ผักจันไรไอ้ผักหญ้าจกนี่ก็เรียกไอ้ผักอุบาทนี่อย่าใจแมงคราบไว้แมงคราบบางครั้งมันอย่างดีว่าไอ้ผักนี่แล้วพี่น้องลองกิดเล่มันเข้ามาเป็นใยทุกทีพี่น้องจนทุกทีย่างกระตกทุกทีแล้วมันก็ไปได้อ้างดาวอังคารทุกทีนี่คือไอ้โบนี่มันใช้แบบนี่มาตลอดแต่ยังเสยอีกยังมีโบตายน้ำอีกมากมายทิมยังไม่รู้รสชาติยังรักแล้วยังรักแล้วบางคนลดเกียรติตัวเองซึ่งกั้นไปเหลี่ยแข้งเหลี่ยก้ามันพิษเพนี่ไอ้ผักนี่มันจัดอุบาทอย่างแรงซึ่งมันอยู่กับระบบพิษมันกดหัวเราคือระบบไม่ชอบธรรมนะพี่น้องเห็นไหมอ่ะถ้าคนดีๆไม่ใช่ต้องทำไรมาทำความดีไปเพื่อแพ้กันมั่งมีอะไรแบ่งปันกันมั่งความดีคนก็ต้องมองเห็นอยู่ตลอดเตนี่มาไม่พี่น้องมาไม่เลยซึ่งพี่น้องเห็นไม่ล่ะนี่แหละความเป็นมาของการใครนักของประเทศไทยพี่น้องต้องยอมรับสิ่งนี้ให้ได้และฮัดมากว้างและฮัดมีเหตุผลกันมั่งเราพยายามแล้งเป็นตะบอกเสียงที่ว่าเราออกมาจากประเทศไทยบางครั้งนะพี่น้องบางครั้งก็ต้องทำมาหากินเหมือนแหละกับในประเทศไทยบางครั้งพี่น้องรู้ไหมนอนก็ยังสะดุ้งเพราะเอ็ดไรหันไปมองประเทศไทยอ๋อพอดีข้าวนั่นพอดีข้าวนี่คนมันลำบากเต็มที่เดี๋ยวคนนั่นตายโทษชีดยาตายเดี๋ยวคนนั่นโทษกาตายคือมันตายแบบไม่ธรรมชาติพี่น้องถ้าเป็นการเกิดแก่เจ็บตายตายแก่ตายไร้ตายเจ็บป่วยสุดวิสัยแล้วเอาตัวไม่รอดแล้วมันจำเป็นแล้วต้องตายเลยไอ้นั่นเราไม่ว่านะมันก็เรียกว่าสุดวิสัยในการตายแต่นี่จันไปเละๆบางคนตายโดยไม่มีสาเหตุเขาห้าว่าอุบัติเหตุบ้างเขาห้าว่าป่วยตายมั่งแต่มันมีสาเหตุความเป็นมาแต่เราพูดแต่เขาห้าว่าเราใส่ลายก็ตามใจแล้วมันที่ตำเน็ตเนียนกระดาษไหนขวาดิ้มนั่นเขาก็ยังเป็นพยานได้พี่น้องหน้าท้องสั้นมาคนดีๆต้องมาตายไล่คนนะพี่น้องนะนี่การต่อสู้
ก้องจันเด็บแกว่ากำพูดก้องเสื้อแดงจันบอกตรงๆจันอย่างประกาศตะวันนี้จันเสื้อแดงจันจันแดงแกว่าแดงเจ๊กๆไอ้แดงอย่างจันคำว่าเสื้อแดงนี่อย่ามาประนามด้วยข้อรองอย่ามาประนามว่าเสื้อแดงนี่เป็นขี้ข้าตักสิ้นอย่ามาประนามเด็ดขาดขอให้พี่น้องได้รู้ด้วยว่าเสื้อแดงเนี่ยเป็นประชาชนแต่หูตาสว่างเป็นประชาชนแต่คิดอะไรต่างๆคือเห็นอนาคตของประเทศนั่นพี่น้องแต่เราทำปันพื้ได้อะคือมันโทษตอนนี้เราพยายามบอกว่าต่อไปไม่มีแล้วเสื้อเรื่องอะเราพยายามโพมิดกับกปช.เสื้อเรื่องทุกๆคนหันมาฟังมั่งอย่าเอาแต่ว่าเออกูเฮ่อเจ้ากูทำดีนายกูเลียเจ้านายกูต้องอยู่ข้างทหารกูต้องอย่าทำตัวแบบนั้นพี่น้องนี่แหละเกว่าเกิดทำตัวแบบนั้นแหละไอ้พวกกปช.หรือไอ้พวกปักประชาธิปัตย์หรือไอ้พวกขี้ข้าต่างหลายเพราะพวกคุณทำตัวแบบนั้นแหละประเทศไทยซึ่งป่วยนักไงข้างผัวเราเสื้อแดงผัวนักประชาธิปไตยมามีแม่จะทำตัวอุบาทแบบนั้นน่ะพวกเรานี่เป็นเพียงแต่ว่าเราต่อต้านเราไม่ยอมพอเราไม่ยอมข้างเขายังทำต่ออีกกฎหมายแกเขียนมาแต่ข้างเขาต่างเปแต่เขาไม่เคยเคารพกฎหมายกฎนี้พี่น้องคิดเล่ดิพี่น้องเข้าใจเร็วจะไม่ตอนนี้คนภาคใต้เข้าใจแล้วยังอ่ะการเหลือตังกว่าจะมีขึ้นน้ำตาแทบกระเด็นพี่น้องเห็นไหมอ่ะนี่แหละอำนาจคำว่าของเผด็จการอำนาจกดอ้วประชาชนอำนาจไอ้พวกนี้มันถือว่ามันใหญ่ระบบต่างๆเขาปลุกตั้งระบบนี้มานานชานานเลยพี่น้องผู้มีพ้นครองรัฐ70ปี70ฝ่าปีการตายพี่น้องรู้ไหมระบบนี้ก็ปลุกว่างมาตั้งชานานแหละนี่แหละระบบของกษัตริย์คือเขาจะมีนายทุนไรต่างๆรวยที่สุดที่ว่าเออที่ทำไม่ได้ก็ได้ทุเพโมเนี่ยจับสมบัติของประเทศไทยมีมาไม้ไอโบนี่ครบครองทั้งเปพร้อมด้วยครบครัวกษัตริย์โมนี่ที่ทำไม่ได้แมนแต่ว่าเออหัวใจเจ้าหน้าทำหน้าแล้วเอาข้าวมาใกล้พวกนี้แหละเป็นพวกนายทุนที่ส่งตามประเทศมั่งเผื่อจะค่ายต่อมั่งพวกนี้แหละได้กินย่างแรงกินจนประเทศป่วยพี่น้องค่ะฉันจะเล่งเรื่องนี้ให้ฟังนะแมนเตรถนี่เรามาอยู่ประเทศเนาะทุกคนก็ซื้อรถได้เพราะเขาไม่แพงอ่ะพี่น้องทุกคนนี่เนี่ยดอกคามินนี่นี่ตั้งรักพันสองพันดอนก็ไปซื้อรถได้คือเขาขายเว็บราคายุติธรรมมันพี่น้องไม่ใช่เหมือนประเทศไทยพี่น้องรู้ไหมอ่ะรถคันนึงของประเทศไทยราคาอยู่ประมาณแสนเดียวนี่พี่น้องหรือไม่เกินแสนสองเอาสูงสุดก็แสนห้าพี่น้องรู้ไหมอ่ะแต่ว่าเราซื้อรถในไทยมาจ่ายพี่น้องคันหนึ่งเป็นล้านมันบวกภาษีแท้นะมันบวกภาษีโอ้โหเท่านั่นแหละคือภาษีหกเท่าคูณราคารถกันพี่น้องและพี่น้องคิดเลยไม่ตายโอ้งกันเม็ดเลยชีวิตคนหนึ่งว่าจะสร้างรถแต่ละคันบางคนพ้นอยู่ต่างชาติแล้วมั่นใจแบบปันเพื่อแล้วต้องเสียภาษีอยู่ตลอดบางคนว่างที่สร้างรถสักคันพี่น้องรู้ไหมตั้งชีวิตกับรถคันนั้นว่างที่พ้นลุดว่างพอนลุดแล้วเพื่อเป็นเศษเล็กแล้วยังต้องเราต้องยังในไอ้ปอรอบอมั่งประกันมั่งมั่วซะดีเหยียดแมนต้องให้กับมันตั้งเปพี่น้องลองคิดแล้วเหนื่อยไหมพี่น้องท่านพี่น้องก็คนเหนื่อยไหมพี่น้องราคารถเกแสนเดียวนี่หรือแสนกว่าแต่เราใช้แต่เราต้องไปจ่ายคันหนึ่งเป็นล้านเหมือนฮอนด้าแจ๊สอ่ะนี่พูดให้ฟังนะเหมือนฮอนด้าแจ๊สอันนี้เนาะแสนเดียวไม่เกินแสนร้องต้นทุนของราคารถแต่กว่าจะตึงประมือประชาชนบางคนพ้นต่างชีวิตพี่น้อง
ไปจบเอาลานเลือกใครนักไหมพี่น้องอาการนักไหมนี่แหละแค่มันทำกับบ๊อบเรามันคูดรีดเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่แล้วเขาเรียกว่าภาษีพี่น้องน้ำปลานั่นพี่น้องน้ำปลาปลาหมึกนี่พี่น้องแต่จริงขวดเอาเจ็บบาทนี่แต่ใช่เราต้องมากินขวดตั้งยี่สิบกว่าบาทอ่ะพี่น้องพี่น้องลองคิดเล่มเป็นตังเท่าใดแม่นแต่น้ำมันรถนะที่เราใช้พี่น้องแต่จริงจะเราเจ้าของประเทศมีบ่อน้ำมันแต่เจ้าของประเทศนะจ่ายน้ำมันแพงว่าไอ้คนแกอยู่ในประเทศไอ้สกุลนี้แหละค่ายให้ตามประเทศเขาโพคาดเลยกับประเทศเอิ้นแกก็เอาน้ำมันไปค่ายให้กับเขาแต่ว่าเราต้องเอาน้ำมันจากเขาเนาะมาจ่ายนั่นแหละพอถึงมือประชาชนลิตร130ว่าบางทีก็40ว่าแต่เขาหักค่ายเอาน้ำมันจากเราไปค่ายให้ตามประเทศลิตรไม่ใช่ถึง10บาทลิตร5 6บาทก็โพคาดตลอดเขาไปใกล้ให้ป้าหมาป้าหมาอย่างใจน้ำมันโทษว่าประเทศไทยป้าหมาใจลิตร20บาทประเทศไทยใจ30กว่าบาทเพิ่มเกือบ40มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องพี่น้องทุกคนกว้างเลยฮัดกว้างเลยเปรียบเทียบเลยคนกว้าจ้ะน้องกามินบอกให้พี่น้องคนกว้าลองคนกว้าเลยเปรียบเทียบเคยไปป้าหมาก็ได้ลองซื้อน้ำมันโซล่าของป้าหมาแล้วถามก็เลยว่าน้ำมันประมาณลิตรเท่าใดแล้วมาเล่ในไทยลิตรเท่าใดเอานี่คือชีเราเป็นการชีแจ้งให้แล่สั้นๆกันห้าว่าเราเท็จเลยพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องครับไอ้นี่แหละระบบกษัตริย์ระบบริวโลระบบนายทุนนักวิชาการและคือคนของเขาเขตแต่งตั้งมาตั้งเพ่ข้าราชการเหมือนกันข้าราชการโบชัวชวนนี่ก็ชัวอย่างแรงไอ้คนดีๆก็มีนะคนดีๆนั่งสนิทนิ่งไว้นี่จะไม่แตะต้องสำหรับคนดีๆข้อไอ้คนจำเริญทุกคนดีๆแต่นี่ฉันจะแรงถึงคนชัวชวนระบบข้าราชการก็เหมือนกันพี่น้องลองคิดแล้วโลล้านเราเรียนจบมาน้อยแต่ถ้าไม่จ่ายเส้นและได้ไปนั่งเป็นข้าราชการนายดูนี่บางคนนะนี่นึกถึงลูกเจ้าเองพยาธิชอบแม่วันนี้หนุ่ยไปชอบ 4,000 คนก็เอาแก้คนแม่วะซึ่งฉันกันนั่งกว้างโลฉันก็รู้แล้วระบบมันเป็นแบบนี้นายดูหายแม่ก็เอาแก้คนนี่แม่วะหนุ่ยก็ไปชอบแม่หนุ่ยยะตามานราชการแม่หนุ่ยเรียนมาแล้วหนุ่ยจบด้านนี้หนุ่ยยะตามานด้านนี้แกหนุ่ยเรียนมาไอเราก็เห็นดูโลดเออบ่ไปสอบตะโลแต่โลตับใหญ่นะมาได้แม่โลอ๋อแม่อย่าแรงปานนั้นนะแม่ต้องป่าวหน้าให้หนุ่ยได้วะเอาไปสอบแต่พี่ดองรู้ไหมอ่ะการไปสอบฉันเห็นดูรู้แต่ละครั้งมันไปสอบเป็นสิบทิพย์เองแต่การไปสอบอันเตี้ยคนแกลุกมาพูดว่าอันเขามีคนก้องเขาใส่เจอไว้เรียบร้อยแล้วไอ้เด็กแกไปสอบ 4,000 คนนั้นเป็นปักขี้รวยหน้าต่างเปรย์ไอ้คนแกคนแกก็เอาไว้แล้วไม่ใช่ต้องสอบไรก็มีเจอแล้วถ้าสอบก็เป็นพิธีไปปันนั้นแหละไอ้ข้าวสอบกับเพื่อนไปเจอข้าวไปติดแล้วซึ่งโลดเรากับตั้มไปนะเราไม่ใช่มีเส้นไร้ไร้นี่ระบบของประเทศไทยมันเป็นปันนั้นแหละพี่น้องมันเป็นปันนั้นจริงๆใครอย่ามาเที่ยงนะลองซืบเลยว่าคนแกทำงานไรต่างๆนะมาจะยัดปีดองก้องหัวหน้ามั่งยัดปีน้องก้องซาเมียนมั่งคนนั่นคนนี้พี่น้องลองคิดแล้วเอาไปปีกล้อนะแล้วเอาไปเช็คเลยได้ว่าสิ่งแกชั้นแรงจริงไหมนี่คือข้าราชการไทยมันอยู่มาแบบนี้มาตลอดเนาะจะเออไอ้โบนี่ไม่เอาเลยแหละไอ้คนอื่นได้ก้าวมามั่งนั่นแหละนั่นต่อได้รู้มาบอกว่าแม่เออหนุ่ยรอบใดเจ็ดว่าโอ้คนนู้หนุ่ยต้องเป็นตัวซ้ำรองไอ้โรมานังเห็นดูต้องสร้างโลดิต้องสร้างอย่างแรงระบบการเรียนของโลเรามันก็ต้องโกหินมาพี่น้องลองคิดนะโลของฉันก็โกหินมาโกหินก็ย่อซ้อมานายดูนี่เด็กจบปริญญาแล้ว
ว่างกี่ห้าหันทำได้มันห้าหันไหนดูพี่น้องห้าจนน้ำตาเต็บเล็ดเลยมานั่งคุยกับแม่ว่าแม่หนุ่ยไปทำงานไรดีอะแม่หนุ่ยไม่อยากอยู่บ้านเฉยเฉยอยากช่วยแม่มั้งแม่หนุ่ยไปทำงานเด็กปั๊มดีไหมแม่นั่งปรึกษากับฉันบอกไอ้ยะลูกจบปริญญาต้องไปทำงานเด็กปั๊มเหรอ อ๋อแม่มันต้องเอาเพลเลยแม่เพราะว่างานเอิ้นมันไม่ได้อะแม่ชอบหน่วยชอบอย่างแรกไม่ได้อะแม่เพราะหน่วยต้องทำงานหน้าเอิ้นเพื่อจะใจเอิ้นก็อย่าซ้อที่หน่วยโกมาแม่ฉันนั่งฟังลูกพี่น้องรู้ไหมน้ำตาเลยฉันว่านี่ประเทศไทยป่วยนักเหรอถ้าอย่างแรกนี่เด็กคนนึงแกว่ากระทบด้วยแกด้วยแกว่าเด็กกระตกงานอยู่เหมือนกันคนก้อนนวลมีฉันลาวโยนไปนั่นคือโลฉันเป็นเด็กแกว่าทำเพ่ไม่ว่างานไรมันไม่มาโหมือห่อตีนมีอยู่ครั้งหนึ่งมันไปเป็นโลจางก็เนี่ยทำงานอนาคตใหม่หม้ออนาคตใหม่กับโบเสื้อเลื่อมต่างเพ่โบกอปอซ่อต่างเพ่ลุเล่าฉันไปทำงานรับจ้างอนาคตใหม่แต่ตอนนั้นมันมีตอนปี53ฉันขึ้นฉันไปเสื้อแดงมั่งฉันไปตัวถูกอ้นถูกแกล้งมั่งซึ่งฉันไปขึ้นเวทีกันรู้ฉันต้องโอจะหานหลบหม้อก็ว่าหนุ่ยไม่ต้องมาทำงานเลยนะเขาโกรธว่าแม่ก้องกันขึ้นเวทีเสื้อแดงนี่แหละซึ่งพี่น้องลองคิดเลยดินี่ฉันแล้งกันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเอาประเภทครอบครัวเองมาแล้งนายดูย่างแล้งมันก็บอกเบลหน่วยโอจะหันแล้วเขาหยิกหน่วยโอจะหันแล้วเขาโกรธว่าแม่ขึ้นเสื้อแดงลุกมาร้องไห้มันว่าเบลเนี่ยพ้นกระทบประเทศไทยเดียวนี้เขาไม่ใช่มองเรื่องพิษทุกเขามองว่าทำเพื่อก็ได้ให้เขาอยู่ได้ทำเพื่อก็ได้ให้ครอบครัวเขาเอิ่มเขาไม่ใจมองคนเอิ้นที่ลำบากที่เดือดร้อนบันเพื่อเขาไม่ใจสนใจนี่คือระบบของเขาพี่น้องนี่คือฉันจีแรกให้เขาให้ความแบบนี้แหละซึ่งทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมอ่ะเด็กแก่อดซ่าโกเอิ้นก็หยอดซ่อตกงานกันเยอะแยะเม็ดไอ้ก้อยก็หยอดช่อกระทวงไปเตะเลื่อนทุกบ้านจดไม้ไปถึงทุกบ้านว่าต้องให้เด็กมาชำระหนี้ซึ่งพี่น้องลองคิดเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยป่วยค่ายอย่างแรงเด็กกระเจียวตังไม่มาจ่ายอ่ะเรียนจบปริญญาวันจบปริญญาต้องจ่ายตังเม็ดแค่ 5,000 ลาวต้องใจขาจบพี่น้องทางทางไปรับโลเท่าจันไปรับจะรอซิปแต่โลเจ้าจันยังต้องเสียตังค์ครั้งสุดท้ายแล้วตอนนั้นจันบอกตรงๆจันเองก็ไม่มีจันกับมันเมื่อนกันทุกคนและบางที่ก็มีตังค์บางที่ก็ไม่มีแต่จังหวะแกรู้ไปรับปริญญานั้นจันไม่มีตังค์เลยพี่น้องฉันต้องไปกู้เข้ามาพี่น้องรู้ไหมตอนนั้นอ่ะฉันลาวไว้ความตะกิดฉันต้องไปกู้เข้ามาเพื่อจะให้รู้ไปเสียตังค์เพื่อจะได้รับปริญญาพี่น้องเป็นเรื่องจริงแก่ฉันบ่นะฉันรู้มาถ้าให้ฉันน่ะพ่อแม่ทุกคนมีแบบฉันหลายคนและไปอยู่แบบอันนี้นี่คือเราเอาเรื่องจริงมาแล่งให้ฟังขนาดเรารู้เราจับแล้วเนี่ยเขาจะยืนใบให้กับเราเนี่ยเราก็ต้องยังไปเสียตังค์แล้วฉันไปกับลูกพี่น้องรู้ไหมอ่ะไปคอยอยู่ตั้งนานแสนนานร้อนก็ร้อนพี่น้องเออไปนั่งเกศวนลุ่มนั้นไปนั่งกุนมะมายกุนไล่มื่นตลอดว่าลูกรับปริญญากุนในปีป้านาก็ไปแบบแสดงความดีใจนะไปเป็นกลุ่มกุนมะเรานั่งคอยแล้วคอยแล้วว่างกษัตริย์ก็จะจีมารอทริปนี่แหละนี่ปวดตึงรอทริปเป็นปูไปตาไหว้ให้กับมือเราก่อยไปตาไปก่อยคนไม่ปฏิเสธเจ้าบงห้าเจ้าบงไปทางโน้นว่างกี่ได้รับนี่คือเราล้าวนะล้าวให้พี่น้องฟังให้พี่น้องคิดเลยว่ามันเป็นปันนีกันไหมทุกคนที่มันจันนี่ปันนีเป้แต่ยุกับบาคน
แข็งแรงปานนี้ก็ตื้อว่าเออตัดกลกล้องต่อพุทธต่างๆน่ะพี่น้องถ้านอนรับก็ตื่นได้ทีแหละบางก็กันรองล้มรอไม่ไม่มีกษัตริย์เราอยู่ไม่ได้ประเทศต้องล่มจมคือถ้ายังคิดอยู่ปานนี้พี่น้องเออถ้าเรายังคิดอยู่ปานนี้เราจบไปนะยังจนกันไปอีกเลยท่านพี่น้องเช็คเละโลลั่นหัวซึ่งต้นนี้นะพี่น้องนะต้นนี้สำหรับโบกอย่างส่งโลไอเรียนหนึ่งเล่นสภาพต้นนี้ก็มีแรงไม่รู้ยีโบกันเพื่อเข้าใจต้นขณะนี้ต้นนี้อันเต็มเสียคนไหนก็อย่างส่งรู้ไอเรียนฉันเข้าใจเพราะว่าครั้งนึงอ่ะพี่น้องรู้ไหมว่างที่ฉันจะต้องรู้ไอเรียนจบรู้มันโกเกินก็จริงเลยแต่ไม่ใช่พ่อในการเล่าเรียนนั้นพ่อแม่ก็ต้องเถียวคุยเถียวเกี้ยเถียวห้าสารพัดเดี่ยวขานั่นเดี่ยวขานี่กิจกรรมมันมาประเทศไทยอ่ะกิจกรรมโรงเรียนมันมาไม่ใช่ต้องเอื้อนใกล้เด็กหมอลองนั่นแหละเด็กหมอซ้ำตลอดจนหมอห้าหมอหกโอ้โหจิตกรรมแต่ละอย่างพ่อแม่หนังเสียจนหัวเวียนหัวเลยพอเรียนเสร็จแล้วต้องไปเรียนพิเศษแล้วยังต้องไปจ่ายค่าโรงเรียนพิเศษแล้วทุกวันนี้นึกเอ็นสภาพพ่อแม่หยุดสภาพไหนกุมกามับกันตั้งเพนี่แหละเขาเรียกว่าเหตุผลของการป่วยนักของประเทศท่านที่ไปตัดยางยางกระโทษเจ๊กๆพี่น้องทางใต้ที่กระรอกยักษ์ยกสมัยตะคิ้นยิงหลักพี่น้องได้ยางกิโลต่อได้อ่ะฉันมีอยู่ครั้งนะมีไอ้คนว่าเอ้ยยางแกแพงนี่เป็นเพราะฝีมือนายชวนเป็นปู่เออนักพี่น้องทางใต้ยอมรับเออแกยางขึ้นกิโลเป็นร้อยเกือบ200ฝีมือนายชวนเด้อพี่น้องได้แล้วเนี่ยตอนนี้แกนายชวนกำลังเป็นนี่พวกเขาตั้งเต้แกก็อยู่มาโรมาพี่น้องเนี่ยฝีมือนายชวนนี่แกเราได้ตายโอ้กันต่างประเทศย่างแกโตแจ๊กแจ๊กนี่แหละคือความจริงพี่น้องอย่าอยู่กับความฝันนักอ่ะนี่แหละปักผัวไอ้ขอสอโจปักวัดไอ้ผัวอำมาตย์เนี่ยทุกวันนี้โบนี่จัดๆ4-5ปีนี่สินี่แหละของจริงของเทให้พี่น้องได้เห็นว่าทุกวันนี้แกเราอยู่นี่แกเราจนกันแกตายโอ้ยางกิโล10 บาทนี่พี่น้องอย่าแพ้ตัวเองยอมรับกันให้ได้สักทีวันนี้พี่น้องอยู่กับความจริงแล้วนี่เห็นไหมพี่น้องไอ้โบนี่เข้ามาตึงปัญหามาใหม่เอายางไปตำด้นมั่งเอาไปตำเหยียดแม้ทุกยางให้ก้อนตุ่มมั่งให้ไปโปรไอเอิญมั่งคือมันเม็ดทางที่พูดเล่วันพี่น้องเห็นไหมไอ้ประยุทธ์โบถึงไปขายดาวอังคารน่ะแล้วตาขอดโบพี่น้องแต่ละคนใครทำได้ไม่ได้เหยียดแม่ปะมาตกเรื่องนี่เหนื่อยจะตายไอ้มาอยากแม่แกมึงเข้ามาเออมึงตอนเขาเอารับเชิญมานี่เรายีเบาะปันนั่นแหละถึงไอ้โบนี่มันอุบาทมันจันไรต่างเพ่พี่น้องหรือไม่เราจะไปเลี้ยงตำพื้นนี่แกขั้นแรกไงกว้างเลยเราไปเลี้ยงไงทำไมเลยเหรอกับไอ้โบนี่ระบบของมันชัวตำเพ่พี่น้องมันก็อ้วนเราเลยมันกินอยู่ยาวแล้วนี่มันอยู่มา5 ปีเราจะตายโอ้แบบแม็กราคายาวยาวกาปืดพ้นราคาไรต่างๆไม่มีเลยถึงนี่เราจะเอาผันนี้ตลอดเลยพี่น้องเอิ้นกันได้แล้วถึงพี่น้องคิดแล้วนะสภาพนี่ฉันแรงไปอ่ะใส่กับฉันโดนเพราะฉันตายฉันรู้เพ่พี่น้องเพราะฉันนั้นตาสว่างมัดแล้วตอนนี้ไม่มีไอ้บางทียังคิดว่าเส้นผมมาบังตามันตอนนี้ไม่มีเส้นอะไรเม็ดแล้วพี่น้องและตอนนี้โบหัวมันเองก็ให้ถ้าเป็นไผก็มันออกไผมาให้เล่นซึ่งพี่น้องแกอยู่แบบบัวใต้น้ำยังไปเจือเขายังไปคิดเขาดียังไปเลียแข้งเลียก้าเขาคิดว่าเหยียดแม่กูอยู่ข้างไอ้นี่กูปลดไปแน่มันเอาพี่น้องนั่นเป็นทาสยอบชอบเลยยอมเออต
ึ่งการแกพี่น้องไปคอยก็ขอแกงไปเรียกแกงเรียกข้าก็มันเป็นผลดีต่ออนาคตมันเป็นผลดีต่อพี่น้องลองคิดเลยดีวันนี้มาแบบปรึกษาหารือแล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็มิตรไม่ยะจีนั่นแหละมาแบบปรึกษาหารือเล่งฉันมีเหตุผลให้พี่น้องฟังพี่น้องคล่องใจเลยนั่นมาได้แต่ว่าโอ้ยนี่ชัวร์ไว้มาได้มันจำเป็นนะพี่น้องไม่ใช่ว่าได้เลยเพื่อจะมาเชิดชูตักซินก็ไม่จ่ายแล้วพี่น้องคิดเลยตักซินนั่นแกเป็นคนดีแกดูแลเราแกบริยัติอันนามย้ายตัวมู่แต่พ้นใจแกก็อยู่ไม่ได้พี่น้องอุบาทไม่ระบบนี่พี่น้องซึ่งพี่น้องลองนั่นแหละซึ่งก็ใช่เขาใช่เรื่องราวต่างๆนั้นพี่น้องเปิดตัวตัดแล้วหลวงอุบาทของเขาต่างเป้เรื่องแกเข้ามาเออมาฟื้นฟูแกปัญหาว่าเออพี่น้องตกอยู่สภาพแบบนี้ที่แกปัญหาปั่นปื้อเห็นไหมก็ทิ้งพี่น้องมาตั้งกี่ปีตอนที่เหลือตังค์มันตอนครับต้องขออภัยนะครับเสียงสัญญาณของทางคุณนกขมิ้นหายไปนะครับเออมาให้แบบเออไก่มีเตดินพืชต้นตั้มนี่ให้หลายละพันหน้ามั่งปั่นเต็ดนะละเอียดอีแม่ใจกี่เดียวมันหรอกให้หลายละแต่สำหรับคนเห็นไม่มีสักรายหนึ่งอะกี่รายไรครับพี่น้องให้สำหรับคนมีเตดินคนเต็มไม่มีเตดินเลยได้ตรงไหนอ่ะซึ่งพี่น้องลองคิดเลยที่ว่าไอ้พวกนี้มันอูมมันพยายามอูมนายทุนอูมคนแกมีตั้งพอไปได้ไอ้พวกจนแจ๊กๆนี่มันไม่สนใจเลยพี่น้องอ้ายเลยกดไม้แต่ละตัวพี่น้องเออเราอย่าไปเรียกร้องนะเนี่ยนกกามินโลโตยิงต่างคนอดซ่าไปเรียกร้องจะเข้าเรียกร้องเลยอ่ะพอเอ็นหน้าเราบ้านว่าอ้อปักผัวอีไข่แดงนั่นคือไอตัวเกศโชคจำปาไอดอกขมิ้นเองอยู่ชู้รัฐฐานี่คิดแล้วมันแล่งกับเราปัจจุบันอ้อแต่จริงเป็นพวกอีไข่แดงวะโอ้มาไอเหยียดแม่นี่ป้ากระตึ้งเราไปตึ้งนั่งกับเราโต๊ะคำนี้เลยพี่น้องแล้วนู่นวะโลบุญดำของดอกขมิ้นโต๊ะยิงตายตั้งแต่ปี59นี่ยกคล่องเลยเรื่องยังอยู่แกโรงพักเลยเพราะคนแกยิ่งตายได้ก็โรเปก็เอาแต่ตั้งนี่ตอนนี้พระตายใครกี่ตายกี่ศพกี่ศพไม่ว่าไอ้ความแกคนตายกล้ำไปตะมากล้ำโตมาตายเรื่องไรไอ้เพราะไอ้โบยิ่งมันอาชีพเรื่องเงินทั้งเก้ตึ้งตำรวจเท้าแต่เอาแต่เฮิร์นนี่เลยกฎหมายเลยมันไม่ป่วยนักเสือพี่น้องยาบ้ายาเสพติดเยอะแยะเม็ดหนึ่งยี่สิบบาทสามสิบบาทเหยียดแม่ชู้กันลุล่านั่นพ่อแม่อีตายโอ่งเลยแต่ละคนเหยียดแม่เหยียดเนี่ยตั้งใจเอาปันเพื่อพี่น้องนกขมิ้นเองแม่แต่ลุของตัวเองยังติดยาอยู่เลยตัวนี้ยังติดยาอยู่เลยนี่ไม่ใช่ว่าประนามมันเป็นของจริงแต่เราเล่าสู้กันกว้างเราไม่ใช่ว่ามีการปกปิดเพราะมันเป็นปันนี้อยู่ว่าอกนกขมิ้นเนี่ยไม่อยากจีละแล่ไงใครกว้างเลยพี่น้องทางใต้ที่กระรบหลักทางไล่ค่ะทุกคนที่มีลูกติดยาทุกคนที่มีลูกติดการพนันทุกคนที่มีลูกติดอยู่กับอบายมุขใบใจไหมอ่ะคุณพ่อแม่ทางไล่นี่มันเป็นข่าวเคราะห์เกว่าประเทศชาติมันป่วยนักเพราะได้ไอ้รัฐบาลไอ้คอทช.นี่มันเข้ามาเลยมันจะโจรมันเลี้ยงโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเหยียดแม่เหยียดอุ้ยใหญ่กำนั่นก็ยอมเป็นโจรทำไมได้ฮิตป่ากันอุ้ยปันโนปันเนเหยียดแม่โอ้มาแล่ง่ายชาวบ้านกว้างแล่งขี้แต่ตังเป้ไอ้โบ้ซ่อท่อก็เหมือนกันแหละอิงแอบอิงตัวอยู่กับไอ้ผักประชาธิปัตย์ตังเป้นี่คือแล่งเฉพาะพระตายนะแต่ละคนไอ้ตำตัวเป็นนายพูดไรได้หรอเมื่อไม่กี่วันนี่เที่ยงไงดอกกามินคนหนึ่งอย่าให้เอ่ยเฉยซ่อท่อไอ้บ้านดอกกามินเองห้าว่าคือเรากะแล่งปันเดว่าพวกโซวันอยากขี้เท็จชาวบ้านแล่งตาแล่งเรื่องจริงให้ชาวบ้านกว้างมั่งเออมึงไม่ต้องมาแล่งเลยวะมึงไม่ต้องมาแล่งเลยวะเทนี่หน้าเทกูไม่ใช่หน้าเทมึงกูโอ้มาหยิกแม่มึงมีสิทธิ์ไรแกต้องมาหยิกกู
กู้ประชาชนเอิ้นเดือนแกมึงไปรับนั่นตึ้งเดือนบ่ตึ้งวันที่30ตีนึงแต่งตัวอย่างนี้ไปรับเอิ้นเดือนเหย็ดแม้มึงไม่รู้จักอายกันมั่งแต่ละคนอุบาทไอ้โบนี่เนี่ยแกบอกพี่น้องว่าแลดีพี่น้องอย่าเลือกเนี่ยไอ้ตัวอุบัติแบบนี้แม่โอ้ยตําป่อได้ตั้งการที่พูดความจริงให้พี่น้องฟังมาพูดมาไอ้บ่อนี้เออยกย่อเออพยายามเลี่ยพยายามเออป้องมั่นดีปันโนประชาธิปัตย์ดีปันนี้เหยียดแม่พ้นตายดีจริงมั้ยไอ้พวกอุบาทนี่เข้ามาเป็นแล้วพี่น้องลําบากทุกทียามมีโทษเจ๊กๆทุกทีแต่พี่น้องงัดจำกันได้ไหมไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้อีเพราะว่าเพื่อเลยเพราะว่าเขาเสียมเขาซ่อนมาปนันซึ่งไก่มันยี่ห้านแรงอะเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้นะฉันก็เข้าใจทุกคนก็หูตาสว่างกันเม็ดแล้วแต่ตอนนี้รู้เข้าว่ามันมาแจ๊ะแล้วมันแจ๊ะอยู่ปนีมันแจ๊ะอันนี้คือว่ามันแจ๊ะเผื่อจะห้าเสียงกันพี่น้องเพื่อจะทำให้พี่น้องเคลิมว่าเออเนี่ยกูได้เอินเดือนเดือน500มั่ง300มั่งแต่มันเจ๊พี่น้องเวลามันมาเจ๊เอินนะพี่น้องลองถามเลยว่ากูไม่เอาเป็นเอินได้ไหมกูเอาเป็นราคายางกูเอาเป็นราคาปาล์มกูเอาเป็นราคาของเกษตรกรนะพี่น้องลองถามคำนี้แหละรวมกลุ่มกันพี่น้องทุกกลุ่มทุกอำเภอทุกจังหวัดรวมกลุ่มจับมือแล้วถามไปทางนายยกเนาะว่าไม่เอาไอ้แกก็แจ้เอิ้นแกก็แจ้นี่ไม่เอาแต่เอาเป็นราคายางได้ไหมบอกอันนี้เอาเป็นราคาเอาเป็นว่าเออขาแรงให้เราพอได้กินได้ใช้เอาแบบหนัวได้ไหมอย่าลืมถ้าพี่น้องไปตั้มไอ้ประยุทธ์เต้นแจ๊กแจ๊กแจ๊กแล้วเลยมองหน้าชี้หน้าพี่น้องแล้วแหละว่าเอาตังมาจากไหนอ่ะเอิ้นมันหมดแล้วเอาตังมาจากไหนไอ้ไม่เหยียดแม่แกมึงไปกินโต๊ะหนึ่งเป็นลานนะและยู่อมมาแจ๊ะเลยซื้อเสี่ยงเลยที่เป็นแซ่ดลานนะที่ปันนี้มึงเอิ้นมาได้นี่มันอุบาทไม่พี่น้องเวลามาแจ๊ะประชาชนเนี่ยคือแจ๊ะแบบซื้อเสี่ยงนะนี่ตั้งเห็นไหมเป็นแซ่ดลานเกเอามาระดมแต่เวลาเข้าไปข้อได้ราคายางเข้าไปข้อเนาะจะเอาเงินที่ไหนอ่ะปันโนปันนี้เหยียดแม้ซื้อเรือดำน้ำที่นี่ประเทศเราป่วยไหมพี่น้องถ้ามาป่วยไหมนักบริหารคนบริหารประเทศตะวันนี้ป่วยไหมพี่น้องแต่อยู่สภาพนี้ฉันถ้ามามันป่วยแรงไหมนี่ประเทศตอนนี้ซึ่งต้องการให้อยู่แบบนี้ระบบข้าราชการระบบผู้พิพากษาศาลหรือองค์กรอิสระต่างๆมันให้เงินเดือนเป็นแสนมันเผลอมให้เลยมันย้อนลั่งตั้งแต่มันยึดอํานาจอ้ายมันแจ้เฮือนย่างกับใบปลิวพี่น้องมันถือว่าแกมันได้มีอํานาจนี่มาจากโบนี่ช่วยเสริมมันตั้งแต่ถึงไอ้พวกไอ้โบแกได้ดีกับไอ้โบไอ้สู้เทพไอ้โบนักวิชาการไอ้โบแกนูแกมันมีแล้วมีแล้วนะรวยตายเนาะไอ้โบหันเลยได้ดีถ้าว่าพี่น้องแกเดินเป่านกวีดฟีดฟีดตามร่างไอ้สู้เทพปั่นคือมั่งอ่ะพี่น้องดาราต่างไล่มันแต่ละอย่างฉันก็ไม่รู้ยี่แรงเปลือเอาหน้ากันเอ้ยเสด็จหน้ากันเมื่อไหนนู่นประกาศว่าประเทศนี้เป็นของพ่อคนไหนไม่รักพ่อให้ออกประเทศนี้ไปพี่น้องคว่างเลยมีความรู้สึกเป็นเพื่อพี่น้องสมมติว่าไม่ใช่ข้างพี่น้องพระตายทำมัดเอานี่แรงกับโบกปศถ้าสมมติว่ามีคนเสื้อแดงหนึ่งคนประกาศพนันยึดไอ้โบกปศโอ้หนอประเทศและทำตัวเมื่อโบกังเมื่อไอ้ผงปัดประกาศพี่น้องรู้สึกเป็นเพื่อนมั้งนี่เราแรงนะเรามีเหตุผลเกี่ยวมาแรงคือจันคิดว่าไม่ว่าข้างเรื่องหรือข้างแดงไม่สมควรแรงกับซึ่งใครที่รักพ่อไม่รักพ่อก็ไม่สมควรที่เล่งแบบนี้ซึ่งพ่อก็เหมือนกันแหละกษัตริย์ก็เหมือนกันเอาแต่พ่อใต้แล้วไอ้บรรดาโลลิวโลของกษัตริย์บางคนดีใจว่าเออคนนี้จงตาไหว้โอ้ปักพวกกูสถาบันกูเอ้ยได้ดีตาบะได้ดีแล้วมีกินไหมพี่น้องทุกคนมีกินไหมอ่ะนี่ตอนนี้นะ
จันแรงอ่ะจันมันจำเป็นต้องเตาความขึ้นมาว่าชิลาลงก้อนไปอยู่เยอรมันประเทศไทยอยู่ข้างล่ำคนไทยที่ใต้กันเม็ดเลยเคยไม่ตะแรงการว่าเออพี่น้องคนไทยเออมาปั่นจักรยานอุ่นเอ้ยรักแล้วพี่ประชาชนมีกินเหรออ๋อแล้วในไทยโรข้าวว่าที่ดินโทษหนูอ้อทุกรายการรายการนั่นอ้อรายการนู้อ้อไปรับเอิ้นเพ่ไอ้แกชนิดอ้อไปช่วยเลือทำสังคมให้มีกินมีใช้มามีไหมโมนี้มามีไหมอ้อไปสร้างฟาร์มไม่รู้ไปวางแผนอะไรต่ออะไรวางแผนเพื่อคือเขาคิดแต่เรื่องนี้นี่ซึ่งเราวันจีเขาไม่เคยคิดนี่ว่าประชาชนยู่ปั่นเปลือแต่เขาต้องการว่าให้จนแรงว่านี่นี่เขาตื้อว่าพอจนก็ตึ้งเข้าใจขึ้นเชื่อซึ่งทีนี้หลายคนแหละพอใจขึ้นแล้วก็ปล่อยทีนี้ถ้าเชื่อขึ้นกับเบิ้นไม่มากะยัดแม้ฆ่าทิ้งไปเลยถ้าไม่ฆ่าทิ้งก็ยัดก็ดีให้ซึ่งตอนนี้บ่1ซ่องเยอะแยะมั้ยซึ่งหายบ่ติดร่างก็ร่างก็นัดเนียนเลยไม่รู้มีพื้นที่ไหนจิตกังวลแล้วซึ่งคิดแล้วพี่น้องซึ่งมีแรงเฉพาะยาเสพติดสักนิดนะพี่น้องนะมันแปลไม่ทุกคนต้องยอมรับนะทุกคนต้องยอมรับว่ายาเสพติดนี่พอรัฐบาลข้างประชาธิปัตย์หรือข้างนี้ขึ้นมาเป็นซอยกันมาใหม่พี่น้องมันมาจริงๆตอนนี้พระตายเม็ด350บาทเม็ด30บาทก็ซื้อมาดูดได้แล้วไม่ใช่เสพติดเยอะแยะพี่น้องเยอะแยะเม็ดแล้วใช้ยุคตักซินนะเมนแต่เม็ดละพันก็ยังหาซื้อไม่ไกลได้นี่เราพูดถึงเรามาเปรียบเทียบอันแกต้องกวาดแกต้องโอ้ยแกต้องกำจุกซิบทุกอย่างพอเราพูดถึงห้าว่าอ้วยแล้วนี่คนนี้พยายามคนนี้ทำงานเหนื่อยสำหรับประเทศไทยพี่น้องแต่มันอ้วยนักกว่าได้เมื่อเข้าไม่กี่วันนู่นแล้วออกมาโรไม่จับไอ้อื่นไม่รู้เก้าที่แปดล่าไปประเทศลาวมาเดี๋ยวหื่นนั่นมาเตมาปันพื้อพี่น้องเช็คเลดอ่ะเพื่อเหยียบกินได้ได้ประเทศไทยมันอยู่กับปันนี่มาชานานเลยพี่น้องมันอยู่จนเกมันต้องเสียระบบทุกวันนี้พอไรพอเสียระบบคนเกเป็นทุกนักคนเกโตลอยเปก็คือประชาชนระย่าเลยพี่น้องตอนนี้ไหมเนี่ยเป็นการรวยกระจุกจนกระจายไอ้รวยกระจุกรวยตะโบมันระบบของมันไอ้โบกายาไอ้โบอิทธิพลไอ้โบเกว่าทำงานปิดกฎหมายนั่นแหละไอ้โบนั่นแหละอยู่ได้ไอ้โบริวโรมันน่ะอยู่ได้ซึ่งประชาชนคนไทยตัวประเทศตั้งกี่ล้านคนนะติโต้ลอยแพระบบนี้มันมาสนใจนี่ตอนนี้มันล้ำตุกุยที่ทางเผื่อใจมันอยู่โตซึ่งมันเน้นเลยอันนี้ถ้าเหลือตังมันเทตายโอ่งเลยเพราะว่าทุกอย่างนั่นแกว่ามันไปปลาใส่ได้หรือไม่ใช่มีคนเก็บแต่ว่าคนที่ไปบางทีหรือรัดกันมั่งเกณฑ์ไอโบทหารมั่งไปใส่เสื้อเกณฑ์ไอโบโอโซหมอกมันแต่งตังไอโบแต่งตังละตังของมันต่างไปไปช่วยยกมือสร้างทัพกันนักคือพวกโบนี่มันอยู่กับจักชะต่างไปทุกเรื่องพี่น้องซื้อนี่ใต้โอ่งใต้บืดใต้บับเลยประเทศไทยใต้โอ่งแจ๊กๆเลยซื้อของประเทศไทยซื้อลักของประเทศไทยด้านความจริงก็เอามาพูดไม่ได้นู่นว่าดีมาไปเสียไทยเรื่องดาราไอ้คนนั้นนี่ตาต้องรักกับไอ้คนนั้นเหยียดแม้เอาไม้ทุกคนคลืมกันไปตาเหยียดแม้คลืมกันจนว่าข้าวก็ไม่รู้เอาไหนมาเจาะหม้อแหละแต่ละคนซึ่งพี่น้องลองคิดแล่อย่าเคลิมหรืออย่าไปคลอยตามกับมันพี่น้องคนผ่าตายก็เหมือนกันนะบางคนจบมาด็อกเตอร์สมองดีตายนี่บางคนแต่เย็ดแม็บไปแล่ไปนั่งเล่นอยู่ตามวงไอ้โลไปเจออยู่ปันนั้นเลยไม่มีสักยาภาพเทวาทำเพื่อเอาความเรียนรู้ของตัวเองเพื่อจะมาส่งเสริมมาพัฒนาหรือมาพยายามปลุกปั้งซ่อนให้คนได้รู้ติดตามให้ได้รู้ความจริงนี่มาไหมเย็ดแม้แต่ละตัวเห็นเลยรายคุณธรรมทั้งปีซึ่งไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่ากำนันไม่ว่าข้าราชการไม่ว่าหน่วยงานต่างๆทุกเองลิวโลก็เขาเป็นส่วนใหญ่พี่น้องคนได้ดีๆเนี่ยทุกข้าตายไหมทุก
คนก็ต้องโอ้รัชการไปซึ่งนี่เลยมันไม่ป่วยนักเพลือมันจีผ้าตัดเปลือได้นี่อาการป่วยของประเทศไทยประชาชนยังมองว่ากษัตริย์มีค่ายังมองว่าพระดัดการมีค่าเลยอาการป่วยนี่รักษามาให้ไม่พี่น้องเออใจเคยขี้ขี้มือดีขนาดไหนกันรักษาไปจนกันอีตายโอ้งเลยยังจะต้องไปล่มล่มทางซึ่งนี่ก็เหมือนเลยนักวิชาการทางไล่ตัวประเทศวิทยากรทางไล่แกพูดให้พี่น้องฟังแกพูดนั่นว่าถ้ามุ่งพิษล่มทางคนกันล่มไปทางแกพูดตันพูดนะนี่ยะที่ให้วิทยากรทางไล่พูดเนื้อห้าสาระแกความเป็นจริงพูดขึ้นมากดดันพูดใจตัวตรงมาเลยวันนี้ปัญหาที่ได้ป่วยได้บาดเจ็บหนักทุกวันนี้มันเนืองใช่เหตุมาจะไอ้ร้อยทุกคนแต่นี่นักวิชาการในไทยหรือเปรตตังเต้เป็นของเขาตังเต้ตังเต้ไอ้ตอนไปเป้าบอกนักวิทย์แต่เป้ากันได้ดิเป้ากันได้จริงจริงและยัดแม่คนที่ตายห้องแม่ไม่มีมาตัวนี้โอ้มันซึ่งนี่ไอ้โบไอ้โบไอ้สิทธิมนุษยชนนะโอ้นี่แล้วไม่ต้องห่วงเนี่ยแกเขาต้องตั้งแบบเกือกใกล้กองข้าวกับสหประชาชาติบ่ได้ตอนนี้ตายโอ้งแม่แล้วในประเทศไทยไม่หนัวเย็ดแม่เย็ดไม่มีใครออกมาทำอะไรเลยไม่มีใครออกมาทำการบ้านได้ฮิตเดียวตอนไต่ไข้นักไม้ปนีพี่น้องซึ่งกีตาร์บรรพื้นนี่มันค่ายอย่างแรงตอนนี้แต่ละคนซึ่งโบเรานี่ทุกคนนะวิจารณ์ก้อนทุกคนเทวายุตั้งประเทศพยายามตะโกนบอกพี่น้องอะเหนื่อยเหนื่อยจริงอะมีลมหายใจอยู่โปรดสติแล้วกันในสมองเราอะมันยังรักประเทศไทยยังรักบ้านเกิดยังรักพี่น้องคนไทยจ้ะไทยนี่ฉันดีใจบ่นี่ฉันดีใจฉันรักนี่ฉันบอกตรงๆฉันรักคนไทยฉันรักมารักบ้านเกิดรักประเทศฉันรักอย่างแรงถ้าฉันไม่รักฉันไม่ต้องใจฉันเหลืองเลยฉันไปแรงไอ้ตายโอ้งนี่ถ้าว่าฉันเดี๋ยวฉันไม่ได้แรงไปรับเบิ้ลจะเคยแล้วก็ไม่เคยเป็นเครื่องมือไม่เคยแกว่าเออต้องแรงปันที่ฉันพูดเลื้อยเปื่อยไปตามบัตรมันในอาการไข้คิดเล่ดินี่เรานะทุกคนดีใจย่างแรงว่าเออวันที่ยิบสี่ได้มีการเหลือตังค์ไปยามจดจ่อกันไอ้ยัดนี่แม้มันมาเลื้อนแล้วนี่กันมันเลื้อนได้วันที่ยิบสี่อันพี่น้องมันจะแท้ห้าเรื่องไปเรื่อยแล้วมันจะแท้อยู่เรื่อยอันพี่น้องมันจะไม่ปล่อยว่าง่ายๆไม่พี่น้องเอ้ยเพราะมันโรตัวดีไอ้ตัวจันไรไอ้ตัวอุบาทต่างไรนี่มันโรตัวดีมันทำกรรมทำเวรอะไรกับประชาชนมันฆ่าประชาชนตายมาเท่าไรมันเท็จกับประชาชนเท่าไรแกมันไม่ยอมวางอำนาจพี่น้องรู้ไหมถ้าวางอำนาจมันเสียทางระบบประชาชนต้องเช็คบินแม็กดันพี่น้องแล้วให้ทุกคนนะพี่น้องทั่วประเทศเอาพันนี้กันทุกคนให้มีการบ้านจดเชื้อให้แม่พี่น้องนึกให้ดีว่าเชื้อมีเชื้อไรมั่งจดไอ้แม่ไอ้ย่างไอ้วันเชยย่างไอ้สู้เทปไม่ว่าใครดีพี่น้องคือลงในบัญชีนั่งมาไว้แม่และต้องเช็คบินในโบนี่เช็คบินไปถึงรู้ล้านในแม่พี่น้องจำไว้กับไอ้โบนี่นี่แหละไอ้โบกระบบเคยทำลายระบบทำลายประเทศไทยนะพี่น้องนะลงบัญชีไว้เม็ดเลยให้พี่น้องทำการบ้านจดไร่เชื้อนามสกุลไอ้ผัวนี่ไว้ให้เม็ดเลยพี่น้องแล้วทุกคนต้องมีไร่เชื้อนี่ไว้เม็ดนี่ฉันคนนึงฉันจดไว้แล้วนะฉันจดไปประมาณ500ว่าชื่อแหละพี่น้องแต่ฉันก็พยายามเล่ไปเรื่อยไอ้ตัวนายพุทธออกมาฉันก็เอารายเจอไปใส่ข้าวเพราะโรพุทธ
แต่ละตัวนั่นพี่น้องนั่นแหละไอ้ตัวกำไรตั้งเป้เก๋อมาพูดในไอ้เหมือนไอ้เลี่ยนทองไรเนี่ยแต่ละตัวมารับจ่ายตั้งเป้พี่น้องมารับจ่ายไอ้ตัวการรับเองเขามาได้ออกมาทำการด้วยตัวเองเตะเสยปล่อยไอ้บุอาบุมารับใจนี่มันเดี๋ยวกัดพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นผู้ป่าเสียป่าซี่ให้กับไอ้บุนี่ซึ่งมันกัดตั้งเพ่ซึ่งเราตายห้องกันเม็ดพี่น้องเออนั่นแหละแกพี่อเด็กแรกงั้นคือฉันแกคนคนนี้แกมีความจริงใจมากนะไม่ว่าด็อกเตอร์เพียงดินอาจารย์จุพงศ์บุเราตั้งเพ่เนี่ยตีออกมาแล้งพี่น้องรู้ไหมล่ะแต่ละคนแต่ละนั่นน่ะพี่น้องลองสังเกตเหลือฟังติดตามให้ดีเขาไม่มีเป้าหมายที่ว่าเออก็ยิ่งทำเพื่อตัวเองบางคนนัวจันจูปงใกล้ก็ใกล้บางทีใกล้นอนแรงใกล้บันนันต่างป่วยนั่นเลยพอใกล้ต้องไปหายากินบางทีนั่งไม่ไหวนอนแรงเลยทุกคนพยายามตั้งใจว่าทำเพื่อจะพูดเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังเพราะพี่น้องกี่ฟังต่างซื้อซ่านก็พี่น้องมาได้ฟังไม่ดีมากมันตอนนี้เอาไอ้เรื่องดาราคนนั่นจีบกับคนนั่นเอาประวัติคนนั่นไอ้คนนั่นเลอกับคนนั่นไอ้คนนั่นคือมันอยู่แต่เรื่องนี้เองพี่น้องเข้าไปเลยไอ้รายการไหนได้ก็อีได้เลยอีเมลอีตัวแกยังบนเวทีกับไอ้ด่านี่อ้าวว่ายิงป๊อปตายอะไรเกิดจำตาต่างเยอะเยอะแกว่าไอ้ป๊อปก่อนยิงลุงเสื้อแดงตายนั่นแหละตึ้งมันเอาไปเยอะโยยบนเวทีพี่น้องพี่น้องต้องคิดออทุกคนก็ต้องเล่รายการนี้นะตอนนี้ไปจัดรายการไอ้ได้การดีที่จมพูทำหน้าทำตาเฮไม่ใช่เล่ได้พี่น้องเล่ตึ้งโอ้โหบัดนี้มันอยู่แต่ปัดนี้ประชาชนจี้ตายโอ้กันเม็ดเลยมันไปนั่งหัวเราะจัดรายการหัวเราะกันนักเลยเย็ดแม่คนเพื่อคนกันนั่งเล่บ่มันกับข้าวแกกินกับน้ำปลาก็ไม่มีเลยนั่งกินข้าวเปล่าเลยซึ่งพี่น้องลองคิดเลยนะไอ้โบนี่อย่าไปให้ความสำคัญมันพี่น้องขยะแผ่นดินทั้งเทไอ้โบเขาก็เรียกไอ้โบชอบปล่อยนายไอ้โบรับใช้ไอ้โบทำตัวเฮมันจันไรไอ้โบนี่ไม่มีคุณประโยชน์เลยไม่มีค่าเลยพี่น้องซึ่งนี่โบเราไม่รู้ไปเชื้อไม่รู้ไปลงอะไรนักหน้าด่าร่าก็มันเหมือนเรานี่แหละพี่น้องดาราดีๆเคว่าเออโอ้มาทำเพื่อประชาชนพี่น้องเห็นไหมมีมั่งไหมพี่น้องนุประชาชนอดจ้าไปเตี้ยวแจ๊ข้าวสั้นไปเตี้ยวไรตำดีฮะในไม่มีพี่น้องเออมามีไหมเดินตามรอยบ้านไปเนี่ยก็เรียกว่ามันได้เดินตามรอยผมพอก้องกับผู้มีพ้นนั่นเลยเอาแต่วันนี้แหละปีนี้แหละพี่น้องมาเข้าใจไหมว่าระบบผู้มีพ้นนะอย่างเชื้อพี่น้องอย่างเชื้อว่าระบบกระทัดดีพูดไม่ได้อะเดียวตะฉันว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้หรือปีออกซ้ำหรือออกซี่นั่นแหละฉันตายวะจะมีคนลุกขึ้นมาทราบแจ้งไอ้สกุลนี่ต่างประเทศเพราะเขาจะรู้ว่าคนปวดใต้ตึ้งโตมันพุทธได้พี่น้องเมื่อก่อนเคยมานานแรงฉันเองก็มาอันแรงไหมก็ไม่แกยังมีชีวิตอยู่แรงไปตะนี่คนมันอิสระภาพความเสรีภาพซึ่งเรามันโทกดอ้วกมากเกินนั่นพี่น้องกดชนิดเกว่าตำพี่ได้ๆพี่น้องเราพันไปตัดยางอาชีพของเราคือตัดยางนี่แรงเฉพาะคนตายนะหรือคนแกมีทวดยางหรือคนแกกำลังตัดยางอยู่นี่แรงเอาโบทวดยางก่อนเราอาชีพตัดยางยกขึ้นบางทีตี11นุ๊กไปเซ็ตตีแจ็คอ้วเช้าตัดเซ็ตแล้วมากินข้าวเลยต้องไปเก็บลาวเมื่อก่อนมีกำลังตัดยางวันตัดคณะนั่นนั่นกันยกขึ้นตีที่เบสไปเซ็ต7โมงเช้าวันตัดไม่ปลัด8เฉียวโมง8เฉียวโมงนี่ตัวจะเลี้ยได้เลยวันหนึ่งเราได้ไม่ปลัดติดกับเต่าเกเรแล้วนะพูดไหนไอ้นี่ชีวิตโลจางตัดยางไงโบแกไม่มียางตัดตนชีวิตตัดยางออกจากซี่ขี้ปั่นเตาโอเคก็บอกนั่นแหละขนาดแดงกับเตาแก่เลยวันหนึ่งไม่พลัดไปสองพันบาทดีใจกันนะไข่เงินไข่ไข่ยางเตล่ะไข่เงินเป็นกบเป็นก้ามได้เงินเบอร์เดินเส้นบางคนได้
คนได้ซื้อนู่ได้ซื้อนี่ได้สร้างบ้านตัดยางสะสมได้ซื้อเทดินมั่งได้เอามาระบายความเครียดมั่งพ่อมาบัดนี้พี่น้องรู้ไหมย่างกิโลยี่สิบบาทซึ่งพี่น้องลองคิดแล้วดิแบ่งกันแล้วได้ไม่ถึงคนสองร้อยห่างไกลกันไหมพี่น้องห่างไกลกันไหมจะพี่น้องได้วันสองวันแล้วมาได้เกรอยว่าบาทไม่ถึงสองร้อยนั่นแหละพี่น้องเออป้าไม่พันเป็ดพันเก้าพี่น้องต้องเรียกซิดตรงนี้นะพี่น้องพี่น้องคนตัดย่างทั้งหลายต้องให้โรว่าจะพี่น้องได้วันสองพันใส่เกิดมากับตอนนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ใส่มาได้กิโลสองร้อยนี่แหละเพราะไอ้ระบบอูบาทไอ้ระบบเปรตนี่ป้ากระตึ้งมันมาแจ้ไอ้เราคนหนึ่งไร้ละซึ่งไอพี่น้องแค่ไม่มีเตดินได้รับไม้อ่ะพี่น้องซึ่งพี่น้องลองคิดเลยที่เรื่องส่วนนี้ของเราวันแต่จริงมันเป็นส่วนของเราวันพี่น้องนี่เลยอำนาจประเด็จการผมมันมายึดอำนาจตั้มพี่น้องตายโอ่งเลยตายบาดเลยเต้นต้นเละๆนกวีดดีใจเลยดีใจเลยว่าเออตาห้านออกมายึดอำนาจตาเนอออกมานี่สำหรับพวกโอปซ่อเลยปวดเสื้อเลือดเตะเข้าลิ้นสมองมาให้คุณตั้งใจเชื่อแบบนี้เลยพ้นรู้ตายเห็นไหมพี่น้องที่นี่ต่างพี่น้องตัดเสื้อแดงเสื้อเหลืองเราตายโอ้มันเม็ดเลยตึ้งตำพี่ได้ตัดยางตอนนี้มัดขาเลยบ่อาชีพตัดยางตึ้งตำรื้อแล้วตึ้งไปทำงานรับจ้างเราไปทำงานไรอ่ะพี่น้องเจ้าไปทำงานรับจ้างโตอาชีพมันรอยละแปดสิบรอยละเก้าสิบเป็นพวกยางต่างพี่เอป้าตายเราหากินอยู่กับตอนยางตึ้งพี่น้องคิดเลยไอ้สู้เทปโอ้มาปราดไรพี่น้องเออย่างตอนนั้นมันกิโลรอยว่าตึงมันแบบว่าไอ้โบนี่มันเกรงนะย่างเลยมาเลือกกิโลเป็ดเก้าสิบแต่ระบบตอนนั้นนั่นคือยิงหลักเป็นนายกไอ้สู้เทปโอ้มาแล้วโอ้มาเทียบประกาศโตละโก้งไปตัวเม็ดพี่น้องเออไม่ไหวแล้วย่างเกตโตลงเป็นเพราะอียิงหลักเราต้องไปยิงอียิงหลักกับพี่น้องนะเลยย่างกิโลจ้ามโรยวะนี่ฉันได้ยินเต็มต่างสองอู้ฉันโรยวะคนต่างภาคใต้ก็ได้ยินเต็มต่างสองอู้แล้วก็เถียวบอกว่าเออไม่ไหวไอ้ยิงหลักไอ้ตักติ้นบนนี้ไม่สมควรเอาวายเพราะว่ามันนั้นทำตัวที่เป็นประธานาธิบดีมันต้องการลมไหนล่วงพี่น้องเออปันโนปันนีอ้ายแท้ซ่าระปัดยางเดี๋ยวขนาดไปห้าเสียงนะมันจะจ่ายปันพื้นรู้ไหมพี่น้องอู้พึ่งพี่น้องเอ้ยอย่าไปเลื้อไอ้ตักเพื่อเธอข้างบนเขาไม่เอาข้างบนนั่นเคยข้างบนก็คือผู้มีทนพระเทพซื้อไอ้รอซิปกว่านี้ข้างบนเขาไม่เอาฉันเข้าใจนะพี่น้องคนตายฉันเข้าใจในเมื่อสู้เทปแร่งกันปันนั้นโอ้ไอ้ตักรินนี่มันอุบัติจริงเว้ยไอ้ยิงหลักที่มันอุบัติจริงเว้ยเหยียดแม่กูยาววายเว้ยปันนี้กูต้องทำตามไอ้สู้เทปฉันเข้าทางเลยเข้าทางไอ้สู้เทปเลยแค่ว่าเออซ่อๆปักประชาธิปัตย์กินเรียบแม็กต่างทิพย์ที่จังหวัดเพราะไรอ่ะไอ้พวกนี้ใจว่าตากรรมทั้งเพ่ตอนนี้ฉันอยากรู้จังนี่พี่น้องตอนมันไปห้าเสี้ยงมันจะเอาเคยมาอ้างเวลาไอ้สู้เทปห้าเสี้ยงไงฉันยาไอ้พี่น้องต่างตายอัดคลิปเด็ดช่วยส่งหมายฉันตีเวลามันไปห้าเสี้ยงนี่มันพูดปันพื้นมันไปเต็ดปันพื้นจะไม่ก่อนจะเน้นแล้วมันไปห้าเสี้ยงพี่น้องเอ้ยอย่าไปเลือและไอ้ปักเลือดไอ้นี่ไม่เอาตึงมาเจ้าไม่นี่เละมันอ้างปันพื้นไอ้โบนี่มันอ้างเจ้าต่างเฟ่ไม่เห็นเหรอไอ้ยองลูกหีเอาไปประกาศบนเวทีใครเลือกทักษิณก็ไปอยู่ดูไบใครรักทักษิณก็ออกจากประเทศไทยไปเลยประเทศนี้ของพ่อใครไม่รักพ่อก็ออกจากประเทศไปเลยแต่ผมยอมตายเพราะพ่อผมต้องปกป้องวิธีก็ไงยองไงยองลูกยีพูดนั่นพี่น้องได้ยินอยู่ไหมนั่นน่ะเปิดคลิปเลยซึ่งนี่วิธีห้าเสี้ยงวิธีไส้ไรก็มันนั่นพี่น้องเนี่ยมันพูดลักษณะแบบเนี้ยซึ่งถ้าว่าเจ้าในล่วงเหลือพวกกษัตริย์เหลือบันเด็ดใส่ปล่อยให้มาเตี่ยวปล่อย
ตนี่พยายามตบมือตบมือชมไม่บ่นี่การเป็นไม่ใช่โรซึ่งตอนนี้ปั่นเพลือตอนนี้ปั่นเพลือพี่น้องได้ดีตรงไหนอะตอนนี้ซึ่งนี่อะโรตอนนี้ไม่ว่าไอยองไม่ว่าไอโบต่างต่างเกิดเคยเอ็ดอ่างผู้มีพ้นนะตอนนี้ให้พี่น้องมันอ่อยได้มาเอ็ดอ่างอะประชาธิปัตย์จะพูดได้ไหมอะพี่น้องประเทศนี้คนที่แก้ไขได้ก็มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวนั้นเหรอพี่น้องฟังเลยพี่น้องพี่น้องรู้สึกปั่นเรื่องพี่น้องลองคิดดิว่าปัจจัยติดตัดนี่มันเกปัญหาได้จริงไหมนั่นก็ยะโรย่างเร่งว่ามันเกปัญหาได้ไหมใช่ถึงนี่พี่น้องอย่าล่มอย่าล่มทุกวันนี้อยู่กับฝันจริงนะพี่น้องนี่เกเราจะพูดกันเกตไอ้โอ้ประเทศได้ใกล้ติดลมละลายเกว่าย่างโตไม่ไหวได้ราคาย่างปืดพ้นไม่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำขาเร่งก็โกรธอ้อยฮัดฮัดอ้อยไปเสียมัดนี่มันมาจะไอ้ละอีนี่พี่น้องซึ่งนี่ตอนนี้อะไรต่างๆหรือมันเปิดเผยเม็ดเลวนี่มันเปิดจนว่าไม่รู้ใครที่มาเล่าให้ฟังซึ่งพี่น้องยังไปเที่ยวถือห้างเลยพี่น้องซึ่งอีกอย่างไงนี่นะเอิ่นเกมันเอามาแจ้งพี่น้องรู้ไหมมันมาแจ้จวงจังว่าอาเซียนนี่มันแจ้ทำให้พี่น้องกันเคลิ้มไอ้พวกนี่มันประเภทมันดูทั่วพี่น้องต่างเพศเลยมันไกลๆว่าตับอ้วนเลยลุกนั่งไงไอ้พวกปลาไตเราไม่แจ้ซ่าแล้วไอ้ใดเดียวกูจะไปแจ้ไอ้คน500คนฟังเหลือไอ้เย็บที่เดียวเหลือกูแล้วเอ้พี่น้องเออรักซักซี่ของคนตายเต้นพี่น้องฉันนะในฐานะคนตายฉันรักอย่างแรงฉันรักบรรพบุรุษฉันรักคนตายฉันรักบ้านเกิดของฉันย่างแรงฉันไปล่องเชื้อไปล่องติดต่างไอ้โบนี่ทำมาดูโต๊ะกับเราวะเอาโชคไปกว่าลุงก็ยังชนะพ่อตาพี่น้องโชคไปกว่ามันยังเป็นโชคไปกว่ายันวันยังคำมันแหละโต๊ะแล้วแหละแกมันแรงปานนั้นเอาช่องไขว่คว้าลงก็ยังชนะแล้วมันก็มายืนแบบช่องไขว่คว้าปานนั้นไม่ใช่มันมีปัญหาไหนได้ฮีดเดียวพี่น้องเอ็ดไม่ล่ะพี่น้องไปเล่บ้านในบ้านนั้นหน่วยบ้านนั้นตายเลยไอ้อันโซโปรเคยยี่ยุเคยไอ้วะกูอยู่บ้านนี้แต่ว่านั่นคือไอ้บ้านนั้นพวกนามกริ่งบนใบบัวแล้วอันจะอยู่คว่ำรัฐบาลตลอดพี่น้องต่างไล่ลองคิดเลยชีวิตของบ้านนั้นเคยอยู่ข้างควายการมั้งไหมบ้านนั้นอยู่ข้างรัฐบาลเต้นั่นแหละคนรู้จักกริ่งก็เอาตัวรอดนะพี่น้องแต่ว่าเรื่องนั้นมันทำได้แหละแต่ว่ามันไปพัฒนาดูบ้านข้องนั้นไปเล่ตาสู้ปันนั้นตาโดนหนทางอะไรข้ออยู่บันเปลือนนั่นแหละชีวิตมันนั่นพี่น้องซึ่งการเกิดเขาจีคิดเพื่อประเทศส่วนร่วมก็มาได้คิดเขาถือว่ารบกันไปตาใครรบกันเพื่อไม่ว่าคนไม่เป็นรัฐบาลกูก็ไปอยู่ข้างนั้นนี่แหละซึ่งพี่น้องลองคิดเล่นะนี่ตอนนี้ปัญหาของประเทศไทยนะพี่น้องนะฉันจะพูดให้ฟังการเหลือตังนี่มันมาไปในรถมันมีขึ้นแน่ซึ่งมันเหลือก็ต้องมีพี่น้องปั่นเพื่อก็มีมันต้นไม่ไหวแต่ที่นี่ฉันจะบอกไอ้พี่น้องกว้างเลยให้นักการเมืองต่างไล่กว้างนะทุกพรรคไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าพรรคเปิดไทยไม่ว่าพรรคเสรีฉันอย่าไอ้ไรรู้ไหมพี่น้องไปคิดเหมือนฉันไหมฉันอย่าให้นักประชาธิปไตยนั่นแหละคือข้างประชาชนไอ้โบนี่ชนะแล้วให้มาทำการบริหารแผ่นดินนะให้ข้าวต่างอนาคตไม่ให้ข้าวต่างผักเสรีให้ข้าวต่างเผื่อไทยร่วมมือกันต่างจับจัดต่างตาหน้าทนต่างให้มาร่วมมือกันแต่ไอเรื่องนายกรัฐบนตรีจะให้เป็นคนจับจัดอะไรโต๊ะตองแล้วเสรีเข้ามาคุมจะอยู่กระทรวงไหนไม่ว่าแล้วให้คุณธนาธรเข้ามากันคือบ่อดีพี่น้อง
แต่ว่าจำเป็นต้องเอาผักเผือกไทยเป็นเลยเพราะว่าผักเผือกไทยมันเป็นพื้นฐานต้องแก้ปะทองของพี่น้องนะนายกทักษิณนั้นเขาช่วยเนเขาจะเป็นทีปรึกษาเขาจะเป็นทีปรึกษาทีทัวโลเขายอมรับพี่น้องนายกยิงหลักก็เหมือนกันบางทีก็ว่าทักษิณก็กลับไม่ได้เต้ลงว่าผักข้างประชาธิปไตยชนะนะแกมีความคิดเอ็นไล่ไล่ยางหรือแกจะกลับได้ไม่ได้ก็เราต้องแล่เลยพี่น้องสถานการณ์ยุบหรือแล้วแกจะกลับมาเพื่อช่วงนี้หรือกลับมาก็ฆ่าต้มเลยพี่น้องระบบเหมือนอย่างยุบแบบเดินเปียบพี่น้องไม่เห็นนะไม่ว่าคนเดิมระบบอะไรต่างๆที่เขายังอยู่ตำแหน่งองค์กบฏซี่อยู่ครบไม่คาดใครสักคนยังอยู่แบบเดิมไอ้ไรๆก็แบบเดิมกองทัพก็แบบเดิมซึ่งตำพี่ได้ๆมาตอนนี้แกกระโตกก็ฆ่าตุ้มเลยซึ่งจั่นอย่างบอกว่าช่วงนี้แกก็ไม่ต้องกวนมาว่านายกตักสิ้นนะเตะแกไปทวนรู้อันพี่น้องพี่น้องทางใต้ที่กระรบอยากเอ้ยจั่นบอกไอ้กว่างนะตอนนี้ทวนรู้อันเขาแบ่งเขตกันแล้วนะตัวโลอ่ะว่าเขาจีเอาไอ้ขอสอจอนำหนาวไอ้ประยุทธ์นำหนาวหรือเขาจะเอาตักสิ้นหญิงหลักนั่นเป็นการตบหน้าขอสอจออย่างแรงอ่ะตอนนี้แกจีนก็ประกาศให้คุณหญิงหลักเข้าไปเป็นผู้จัดการสาเรือนพี่น้องอันสาวกับจีนก็เหลือข้างแล้วพี่น้องเขาว่าเอ้าไม่มาหนาวประเทศก็ตึงไว้เปลือกข้างเลยอ่ะพี่น้องระหว่างคนดีกับคนชั่วนี่ประเทศเนาะเขาเบ่งเขารู้มันเชิดชูอยู่ทะเลไทยนี่พี่น้องมันทำไรมันเตียวกลางเตียวไรมันทำได้แต่ในไทยนี่แต่มันเอาบางประเทศมันเอามือเปลือกว่างข้านเอามือกับดออย่างเดียวไม่ยังมันทำไรได้ซึ่งพี่น้องลองคิดเลยดิมันฝันฟื้นมาอยู่ได้ไหมพี่น้องแต่มันก็คลาดเหมือนกันแหละมันไม่ยอมลงง่ายๆเพราะไรมันตำความระยับไว้มาไอ้พวกนี้ไอ้ก่อสร้อยเจ้านี่ไอ้ก่อสร้อยเจ้าไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรไอ้อนุพงศ์พวกนี้นี่ไอ้โบไอ้โบมือชะมั่งไอ้มือชะมั่งเบสไอ้มือฆ่าประชาชนต่างเพศคดีเสื้อแดงพื้นตัดสิทธิ์ไม่ได้ไอ้พวกนี้มือฆ่าต่างเพศพี่น้องและคนสั่งการเคยถ้าไม่สู้เทปเลขฆ่ากบฏซ้อและท่านประธานนั้นเคยหรอประธานนั้นพี่น้องประธานก็ประเทศอะไรพี่น้องถ้าตัดสินในนี้กลายประเทศกับตายกันพรกมาจะประธานคำสั่งพี่น้องและโบกษัตริย์อะไรคือคำสั่งซึ่งพี่น้องคิดแล้วซึ่งมันมีอะไรสีไล่ไล่ยางที่ต้องที่เขาไม่ห้ามวางมือเพราะอะไรอ่ะตอนนี้นะพี่น้องนะพี่น้องอย่าลืมนะฉันเนี่ยเช็คไปที่เป็นความจริงกับที่เป็นไม่จริงก็ไม่รู้เตว่าฉันเล่าสู้กันกว้างเห็นเขาว่านะไอ้จริงเท็จไอ้ฉันพูดไปแบบนั้นเลยแต่เขาว่าพี่น้องเขาจะวางแผนกันเป็นการยุติโอ้แต่เขาวางแผนมันเหมือนกับว่าให้รอซิปคุมช่วงบนแล้วก็ซีรินทอนจุคุมช่วงล่างก็วางแผนที่กินรวบหัวรวบม้างก็ประเทศเขาที่ทำแบบไหนแต่มันที่ทำพื้ได้จางตายต่างตัวเที่ยวใบบัวมาปิดไม่แม็ดแล้วไม่มีมิดปิดฝันพื้ไม่มีมิดถ้าที่เดินเกมไม่รออ่านเอาแม็ดตอนนี้ถึงอย่ามาสร้างภาพมันเหมือนเด็กเล่นหนังจีมันมามีใครมันมามีใครที่ว่าไม่รู้เท่าท่านในยาทำไหมกระซับก็มันกันยาทำอย่ามาเสียตำล้อที่สร้างภาพฝันพื้มันสร้างไม่ได้เลยมันหมดยุคเลยทำไมนี่มันมีต่างอิเล็กทรอนิกส์มันมีต่างคอมพิวเตอร์มันมีต่างอินเทอร์เน็ตไล่ยังไม่มีสามารถกินเลาะประชาชนได้เลยตอนนี้โลเข้าไปถึงไหนอ่ะจะแล่งเรื่องนี้นิดหนึ่งนะพี่น้องนะเกตักซิปเนี่ยเขาพูดมา12นาทีคือเกพูดนะเนี่ยคนหัวความคิดดีเห็นไหมเขาพูดมาเตือนพี่น้องคนไทยเกก็บอกว่าปลายปี62นี่จะมีซึ่งขั้นลำบากอย่างแรงเพราะแก้คนไปทัวโลซึ่งตลาดโลก็อยู่ปันปื้อทัวโลก็อยู่แบบนั้นแก้โรดีแกก็พยายามชี้แจงให้พี่น้องฟังว่าการเดินของโบโร
การเดินของพี่น้องในประเทศไทยต้องอยู่แบบไหนต้องทำตัวแบบไหนอนาคตข้างหน้าเราต้องสู้กับหุ้นโบหุ้นยนต์เราทำเพื่อความคิดของเราให้เนื้อหุ้นยนต์นั่นไปต่อไปในคนงานไรเขาจะไม่ใครที่ชายเขาชายแบบชายแบบหุ้นยนต์นั่นพี่น้องแกพยายามอธิบายและแกจะศึกษาเรื่องนี้กันนะพี่น้องแกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรู้มาเร่งไรกันทุกวันนี้รู้มาเร่งในประเทศไม่อะพี่น้องแต่นี่นายกตักตินน่ะนะแกศึกษาเรื่องนี้กันเพื่อแกจะได้เอามาทำการเป็นการนะประเทศไทยมันต่างรักษาเรื่องโรครายตาแกเป็นผู้แก่งไม้พี่น้องตอนนี้แกสารพัดต่างๆแกไปอยู่เสแกว่าอยู่ในไทยไม่ได้แต่แกอดซ่าโผล่อินข้าวมาเพื่อจะบอกพี่น้องไทยว่าต้องทำแบบไหนต้องแก่อังละท่านตึ้งนู่นกันแล้วเนาะว่าชีวิตคนจะต้องอายุยืนต่อไปตึ้งกันจะเห็นพ้นน่ะชีวิตคนนั่นพี่น้องไม่ใช่ตายง่ายๆนะถ้าอยู่ให้เป็นกินให้เป็นบำรุงรักษาร่างรักษาอีนคนนั้นอยู่ไม่ประเดโรยโรย10ปีปีไรอย่าว่า120ปี70ปีกันที่ตายเห็นไหมเลยประเทศไทยแก่กันก้องในตอนนี้ประเทศเนาะพี่น้องโรม่าประเทศเนาะ80ปีเขายังพร้อมพุทธเขายังแข็งแรงเขายังถ้าเทียบกับคนไทยแล้วโบ80ปีประเทศเนาะเลขเมื่อกับเมื่อคนไทยอายุ60ปีได้นั่นเลขคนไทยโบแก่อายุ60ปีเมื่อที่แก่ว่าเขาลาวอาจข้องนายกตักติดนะพี่น้องนะข้องแกมีพ้นดีต่อคนไทยมาแต่ที่นี่เราจะมีทางไหนเผื่อจะรับแกเข้ามาช่วยบริหารคือฉันแกแรงขึ้นเนี่ยฉันเห็นเลยมันป่วยนักแล้วประเทศไทยป่วยชนิดพ่อจะก็คือแกเนี่ยเป็นมือเพชรที่ฟรีมือดีและทั่วโลกก็ยอมรับนั่นพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะทุกวันนี้ถ้าทั่วโลกยอมรับที่แกที่ไปเจรจาเรื่องราคายางราคาจักสิ้นสิ้นกาแกว่าถูกสิ้นถูกย่างแกพี่น้องต้องทำอยู่ทุกวันนี้พี่น้องตัดย่างใช่ไหมแต่จริงหน้าเทนายกรัฐมนตรีต้องไปหาราคาให้กับพี่น้องเหยียดแม่เราเป็นทาสเดี๋ยวพี่น้องพูดง่ายๆมันเจ้าหน้าพี่น้องพี่น้องคิดเลยเจ้าหน้าใต้ข้าวกินลูกแต่นี่โอ้เพียบเป็นเรื่องตลกแต่เจ้าหน้าเป็นทำเป็นพวกโลกข้าวเมย์เฮ้ยแซ่นสาหัสได้เกวียนไม่ตึงอกเจ็ดพันตอนนี้ไอ้รัฐบาลนี่บริหารพอตักสินให้เบื้อหน้าเมย์เฮ้ยไปยามยัดเย็ดซึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันฉันยีแรงนะไอ้เรื่องไอ้คดีจำนำข้าวนี่ก็เหมือนกันราบบข้องต้องเตรียมตั้งไว้เม็ดเลวเหลี่ยมเสี้ยวใส่ไรปลายซี่ไว้ยิงลักโกงปันนันปันนี่แล้วนู่นเจ้าหน้าเขาได้รับกันทุกตัวเรื่องพี่น้องแต่ระบบอุบาทนี่มันตังมากไว้แล้วตกยางเพื่อจะว่าการเคเบิลกระบวนการนี่มันรวมมือกันแน่ต่างซื้อต่างไรเออปากกันกล่าวว่าจริงหลักพอเข้ามาเป็นไม่พี่น้องรู้ไหมแกวันน้ำท่วมกรุงเทพเออไอ้เหมือมันกักน้ำไอ้เคลื่อนธุรกิจไอ้เคลื่อนภูมิโทษเหมือมันกักเต็มอัตราพอยิงหลักเข้ามาช่วงนั้นช่วงดูคนมันปล่อยต่างน้ำต่างคนนะที่นี่มากรุงเทพเป็นทะเลไปเลยมันแกยิงหลักรองเพราะได้มันเป็นเกมของไอ้ภูมิโทษว่างมากรวมกับไอ้อภิสิทธิ์ไอ้ประชาธิปัตย์พวกนี้คือมันวางแผนไว้เม็ดแล้วน้ำแกท่วมกรุงเทพปี 5 ที่แกยิงหลักเป็นนั่นพี่น้องเ
พี่น้องรู้ไหมฮันเหนือเขาวางแผนไว้เม็ดแล้วระบบก็ไอ้ปู่มีพอดนี่มันรายการแล้วพี่น้องทำให้น้ำท่วมกรุงเทพก็บ่ายบ่ายเพราะมันรู้เม็ดเรื่องน้ำผู้มีพอดนี้จะรู้ดีที่สุดของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องน้ำพี่น้องซึ่งเคลื่อนผู้มีพอดกับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่พี่น้องคิดแล้วธรรมดานะพี่น้องนะเขาจะเก็บน้ำมาเขาไหวไม่มาเขาไหวแค่ 20% นะพี่น้องแต่นี่มันไหวเต็มดัง 100% เลยมันคิดเร็วว่ายิงลักเข้ามาเป็นเดือนนั้นพอเดือนนั้นมันก็ทําการพอเก็บน้ําไว้ 100% พี่น้องรู้มั้ยซึ่งพอที่เข้าดูก็ที่นี่มันปล่อยน้ําต่างเคลื่อนต่างน้ําก็ที่นี่หรือมันไปไม่ให้น้ําโอจะรูนั่นแล้วมันไปอุดรูแล้วไม่ให้น้ําไหลโอซึ่งพี่น้องในกรุงเทพฯตายโฮงเลยแกที่แกน้ําท่วมกรุงเทพฯอันและเป็นฝีมือของผู้มีพลกับริวโลของผู้มีพลและรวมด้วยไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่พี่น้องนี่คือของจริงนะพี่น้องของจริงเพราะกรุงเทพนี่เกี้ยน้ำท่วมตอนไหนก็ได้ลองตามแบบเข้าลองแล่นะพี่น้องนี่คือความจริงแกพี่น้องต้องเช็คให้ดีคือนี่มันเป็นการกลั่นแกล้งกันพี่น้องกลั่นแกล้งหลูผู้ยิ่งนี่ไอ้โบนี่เหมือนไอ้อาปิสิตลองเอามาเทียบกับยิงลักแล่มันความคิดคนละชั้นกันเลยสะทุ่นมะมามันไออภิสิทธิ์พี่น้องมันไอชวนนี่อ่ะไอแต่ละตัวพี่น้องเอออุบาทตำไล่ลูกผู้หญิงอันแกยิงหลักเข้าโรงนักผู้ไรถ้าว่าใครต้องการที่รู้เรื่องนี้ลองตามยิงหลักเลยนะให้เขาอธิบายนะแต่ยิงหลักเป็นคนไม่พูดเพียงแกยกมือไหว้ไหวยธรรมถึงขนาดนี้เลยไหนดูนี่แกโรงอ่ะแกโรงไหวยะแกเป็นห่วงประชาชนแกโรงอ่ะประชาชนหน้าเฮ็ดดูนะต้นแค่น้ำต้วมมันอุดรูไม่ให้น้ำไหลออกไปแล้วพี่น้องออกมันอุบาทคนเก็บเข้ามาไม่พี่น้องเออแล้วมันสร้างป่ามันจัดไม่นะมันป่าซึ่งไอ้โบเสื้อเลื่อมไอ้โบกบฏเข้าใจอะไรยังแกยกได้ยกยิงลักแกไปนั่งอุดกันไม่ให้ยิงลักเอาเงินออกจะธนาคารได้เพื่อช่วยพี่น้องไอ้ใครได้ตามตามไปอุดกันเม็ดซึ่งตอนนี้นึกได้อะไรยังพวกกบฏเข้าเสื้อเลื่อมว่าโบคุณนะเขาเป็นเครื่องมือของเขาเต็มเต็มเลยซึ่งลองคิดแล้วดิพี่น้องเสื้อเลื่อมลองคิดแล้วดิทุกคนแกไปเย่อเย่อลองคิดแล้วว่าแกคุณไปเย่อเย่อมันมีความชอบทำไม่แล้วพ้นรุ่นทายประทบกับใครประทบประเทศชาติแล้วประทบทางคุณกันแล้วทางเสื้อแดงกันทุกคนที่เป็นคนไทยประทบเนี่ยซึ่งตอนนี้นะพอกันที่อย่าไปล่องเชื้อได้แล้วพี่น้องก็ปวดซ้อต่างไรนี่ฉันในฐานะแกว่าฉันจะว่าให้ทางประชาธิปไตยพรรคแกก็ประกาศนั่นนะพี่น้องเห็นไหมไม่ว่าไทยรักษาชาติหรือพรรคเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่หรือพรรคคุณเสรีหรือพรรคใครก็ได้แกอยู่ข้างประชาธิปไตยเหลือเอาไปตาพี่น้องแล้วให้เข้าไปอยู่ประชุมกันไอ้โบนี่แหละเป็นการบริหารบ้านเมืองประชุมคำพูดของฐานเสรีฉันกับกวางคำพูดของธนาธรฉันกับกวางคำพูดของปักเปื้อเทยของคุณชัดชาติหรือคุณยิ่งสุดารัตน์ฉันกับกวางฉันจะให้รัฐบาลเนี่ยเขาประชุมด้วยคนต่างมดเนี่ยถ้าไปบริหารพี่น้องซึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อข้าบริหารเลยก็ต้องช่วยๆกันแต่ที่นี่ฉันข้อโบนักการเมืองต่างไล่นะทุกคนนักการเมืองก็เหมือนกันเกี่ยวกับว่าต้องมาช่วยกันพี่น้องต้องกลับเคลื่อนแต่จริงนะการอย่าเลื่อนการเลือดอังนี่แต่จริงมันเป็นข้างโบนักการเมืองต้องโอมาพูดกันมั่งเลยเวลาไปปลาไส้เวลาไปพูดต้องพูดเรื่องนี้ให้พี่น้องก็ฟังมั่งว่าเหตุฉะนั้นมันต้องเลื่อนแล้วก็ถ้าลงมาทำการต่อต้านไม่ให้เลื่อนนี่ทำได้ไหมนักการเมืองต่างไล่ต้องไม่ใช่ว่าห้าเที่ยงกันอย่างเดียวไม่ใช่ต้องนั่นกันอย่างเดียวบางการก็ต้องมาต่างโอต่างนี้ซึ่งนี่พระตายเป็นพระที่ซ้ำกันที่สุดนะของพระตายอนาคตของพระตายโลล้านของพระตายคนสิบสี่จังหวัดเพราะว่าพระตายนี่เป็นจุดใหญ่ของท่านไม่ว่าท่านของไอ้ประชารัฐหรือท่านของประชาธิปัตย์มันจุดใหญ่อยู่แค่ผาตายหรือกรุงเทพเหมือนกันกรุงเทพกับผาตายนี่คือเป็นท่านก้องไอ้ก้องอำนาจซึ่งทีนี้ท่านพี่น้องก้องประชาชนพี่น้องอย่าไปอุ้มเด็ดขาดซึ่งแค่พี่น้องพิดมาพี่น้องต้องช่วยกันนะ
ต้องช่วยเลยพี่น้องก็ต้องดำเนินการไม่เลยต้องช่วยเลยพี่น้องอย่าล้มแล้วอย่าคิดว่าเสียงของฉันนี่เป็นการนะพูดเพื่อจะยุยงพื้นไม่ฉันมามียุยงแล้วให้ฉันพูดไปตามความเป็นจริงนี่ฉันแต่จริงนะแต่จริงฉันจะพูดเอี่ยมว่านี่นะพี่น้องนะแต่ว่าที่ฉันพูดนี่เราที่พูดเสียงดังเกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนข้างๆก็ปักก็นอนอยู่ฉันพูดเสียงดังเกินไม่ได้ฉันก็ต้องเก็บเสียงไว้แบบนี้แหละแต่ฉันก็บอกพี่น้องทุกคนว่าอันนี้มันเป็นหันครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องทุกคนนะคือฉันจะบอกพี่น้องว่าและทุกคนต้องทำการต้องรู้ว่าอาการไข้ของประเทศนี่มาจะเรื่องไรแล้วไข้จะเรื่องไรไม่ใช่เราจะบัวเลยเราไปรักษาเขตินปนี้มันไม่ใช่เราต้องรักษาให้ทุกจุดสิ่งที่ค่ายของประเทศไทยรักษาให้ทุกจุดก็คือว่ากระจัดไอ้ผักผัวอำมาตย์ไอ้ผักผัวกอดช่อโจไอ้ผักผัวนี่โอให้ได้ไปน้องเขาเรียกว่ามาช่วยล้างขยะแผ่นดินไอ้โบนี่เปรียบคำเหมือนขยะอันพี่น้องแม่นเด็กกษัตริย์ก็เหมือนกันสถาบันของกษัตริย์พี่น้องนี่เปรียบเสมือนขยะนะไม่โอนะสำหรับฉันเพราะมันปอนิปัสกับประชาชนนั้นซึ่งประชาชนนั้นเรารักเขาเราเหนื่อยตายเห็นก็มิดแรกว่าเราเหนื่อยตายวันว่างที่เราได้มาแต่ละบาทแต่ละถ้าตามต้องมาเลี้ยงครอบครัวแต่เราต้องมาเลี้ยงไอ้ครอบครัวของกษัตริย์ครอบครัวของพระเด็จการทุกคนเราต้องมาแม่ไอ้นี่แล้วเราต้องให้เขาอยู่สุขสบายมีไรเขากอดอ้วนโบเราทั้งเพซึ่งเราจะยอมปานี่พี่น้องทุกคนนั้นต้องโลแล้วพี่น้องทุกคนนะต้องโลแล้วต้องช่วยกันทำบันรื้อซึ่งนี่กิจกรรมโบน้องๆก็เมื่อนี้วันที่ที่เก้านี่เขาต้องขับเคลื่อนโอมาเพราะว่าเขาบ่าบอกว่าไม่มีการเหลือตังค์นะแต่ถ้าพี่น้องใครก็ต้องช่วยนะพี่น้องนะต้องช่วยโอ้ไปสมทบก่อนแสดงพลังว่าพลังของประชาชนก็ไม่ยอมนะขอให้ทุกคนทำการเรื่องนี้ให้เป็นการบ้านนะจ๊ะขอให้พี่น้องต่างไล่นะบอกว่าฉันเข้ามาพูดในไทยรายการเลยฉันขอบอกพี่น้องทุกคนก้องต่างตายวันนี้เป็นมันเป็นปัญหาเลยมันเป็นไอการบ้านที่พี่น้องต้องทำกันทุกคนนะคะวันนี้จำใจข้อเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่น้องคอยปอบกันไหมคะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับก็ขอขอบคุณวิทยากรนะครับท่านที่ฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับก็เป็นเสียงของคุณนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องมาแหลงกันอีกนะครับในภาคภาษาท้องถิ่นนะครับก็หลากหลายนะครับวิทยากรแต่ละท่านนะครับเมื่อพวกเราฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนำไปเผยแพร่ต่อนะครับวันนี้พวกเรามายกระดับการต่อสู้ไปด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ทางปัญญาไปด้วยกันนะครับรู้ให้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องล่ำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่อย่าลืมกด Subscribe นะครับเวลาเรามีรายการนะครับก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่สมาร์ทโฟนของท่านนะครับกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับหากทางสถานีเรามีรายการสดนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดโอกาสที่จะติดตามรายการของทางสถานีนปช. USA สำหรับวันนี้ต้องขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้โชคดีครับสวัสดีครับเป็นถิ่นประหารครูเดินตรงเข้าสู่ลานสุลักประหารด้วยใจที่มั่นคงครูเป่งวาจาถึงสารณะคือพุทธองค์แม้ชีพครูจะถูกปลดลงยังทรนงท้าทายพระเด็จการชีพครูสิ้นจารึกลงดินแห่งแดนอีสานขอเชิดชูอุดมการแห่งดวงวิญญาณครูครองชนบท
ขอเชิดชูอุดมการแห่งดวงวิญญาณครูครองจันทาวงศ์ด้วยคำสั่งของจอมพระมินมันยินโหมันเฝ้าชดชั่วร้ายไม้ผมสร้างความนายให้ไทยพันถึงวันเกรงมันคงเห็นเข็นทางประชาชนมันมืดมนมัวเมาไม่กล้ามามันมืดมนมัวเมาในกามาลงอำนาจวาสนาพาต่อชนอับปัญญามันสั่งทางปัญญาชนรูของคนชื่อผู้ครองจันดาวสามสิบเอ็ดนพฤษภาสองห้าศูนย์สี่สองทีวีถูกสังเวยด้วยกฎลงที่ผู้ครองครูทองพันผู้อาจคงต้องจบสิ้นลงด้วยน้ำมือพาเด็ดการที่ผู้สิ้นครูแผ่นดินแดนสว่างครูสิ้นปลูกแผ่นดินแดนสว่างครูนำทางการต่อสู้อาหิงสาตื่นเถิดเพื่อนพี่น้องของประชาสารเจตนาของครูกองให้เป็นจริงสว่างแดนดินเป็นถิ่นประหารครูเดินตรงเข้าสู่ลานสู่หลักประหารด้วยใจที่มั่นคงครูเปล่งวาจาถึงสารณะคือพุทธองค์แม้ชีพครูจะถูกปลดปลงยังทรนงท้าทายประเด็จการที่ครูสิ้นจารึกลงดินแห่งแดนอีสานขอเชิดชูอุดมการแห่งดวงวิญญาณครูครองจันทาวงศ์ขอเชิดชูอุดมการแห่งดวงวิญญาณครูครองจันทาวงศ์